สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในทุกสถานมัสการหลวงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่ของเราทุกคนที่ได้มาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนอย่าพึ่งพาความรับรู้ของตนเองแต่ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของท่านในเวลาเช้าวันนี้เราจะเข้ามาพบพระเจ้าของเราเข้ามาแสวงหาพระเจ้าของเราด้วยกันพระเจ้าของเรานั้นใหญ่ยิ่งแต่พระองค์ทรงรักคนของพระองค์และพระองค์ทรงไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์ให้ห่างเลยไปพระองค์เจ้าข้าลูกของพระองค์เข้ามาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์เจ้าข้าจะไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าการที่ข้าพระองค์อยู่ในพระนิเวศของพระองค์ได้อยู่สงบต่อหน้าพระพักของพระองค์และไว้วางใจในพระเจ้าของเราและบัดนี้ลูกของพระองค์ขอสงบนิ่งต่อหน้าพระพักของพระองค์และขอเดินตามพระเจ้าและมองไปที่พระเจ้าของเราพระเจ้าข้าเหมือนในครั้งที่พระองค์ทรงเรียกเปโตรนั้นได้เดินมาบนน้ำในขณะที่เปโตรนั้นเดินไปที่น้ำนั้นพระเจ้าข้าหลายครั้งเรากลัวพระเจ้าข้าแต่พระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาและดึงมือของเราไว้ข้าพระองค์ขอเชื่อในสิ่งนั้นพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์ลูกของพระองค์เข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจที่ชื่นชมยินดีด้วยใจที่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าบัดนี้ลูกของพระองค์ขออธิษฐานกับพระเจ้าและติดตามพระองค์และมองไปที่พระเจ้าของเราแม้ในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่ง่ายในการตัดสินใจแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่างของเราพระเจ้าทรงเป็นความรอดเป็นทางเดียวและเป็นความจริงของข้าพระองค์บัดนี้เปิดโปรดเปิดทางให้ข้าพระองค์ได้เดินตามทางของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยความจริงใจร่วมกับพี่น้องของข้าพระองค์ทั่วทุกแห่งนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับที่วันนี้จะเป็นวันที่เราได้สัมผัสกับพระเจ้าพระเยซูเข้ามาหาหญิงที่บ่อน้ำนั้นและบอกว่าเจ้าจะมีวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะเข้ามานมัสการเราไม่ใช่ที่ภูเขาแห่งนั้นหรือภูเขาแห่งนี้แต่เขาจะเข้ามานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและในวันนี้เราจะพบพระเจ้าของเราด้วยจิตวิญญาณของเราได้สัมผัสกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าลูกของพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ปลดเคลื่อนไหวในใจของข้าพระองค์ที่ข้าพงศ์จะสัมผัสกับพระองค์ที่ข้าพงศ์จะมอบถวายชีวิตคำสรรเสริญเสียงเพลงจิตวิญญาณของข้าพระองค์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าด้วยใจที่ยินดีด้วยใจที่ไว้วางใจในพระองค์ด้วยใจที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์บัดนี้ขอฝากทุกการนี้ทุกชีวิตทุกวิญญาณต่อหน้าพระพักของพระองค์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามยิ่งใหญ่สูงสุดคือพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนนะครับให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าอีกสักหัวข้อได้ไหมครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีนะครับที่เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าในสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเราหลายคนได้อธิษฐานกับพระเจ้าถึงชีวิตถึงการงานถึงชีวิตครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ได้รับชมไลฟ์นี้ทุกคนนะครับแล้วรวมถึงที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับจะอธิษฐานเพื่อประเทศไทยของเราในเวลานี้ฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานเพื่อประเทศของประเทศไทยของเราในเวลานี้ที่กำลังเผชิญวิกฤตการณ์โควิด-19 ข้าแต่พระเจ้าข้าพงทั้งหลายขออธิษฐานเพื่อประเทศที่เรานั้นได้รักและที่เรานั้นได้พึ่งพาที่อยู่อาศัยในที่แห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของสัปดาห์เป็นการเริ่มต้นดีของปีใหม่แห่งนี้ที่เราจะอธิษฐานเพื่อประเทศของเราขอเรานั้นได้สงบใจลงอธิษฐานต่อพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขับเคลื่อนไปนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ประหัตของพระองค์อธิษฐานเพื่อการระบาดของโควิด-19 อธิษฐานเพื่อเศรษฐกิจบ้านเมืองการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ให้เราได้มานมัสการพระเจ้าด้วยเพลงนี้ด้วยกันโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาในเป็นคำอธิษฐาน
ของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรานี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปฟื้นตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนนี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไทยฟื้นตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปพึ่งตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราตลอดที่เราได้เดินติดตามพระเจ้าขอให้ปีใหม่นี้ข้าแต่พระเจ้าเป็นปีที่เรานั้นจะได้กระโดดโลดเต้นแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรแม้ว่าธุรกิจเศรษฐกิจปัญหาบ้านเมืองนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เราจะลิงโลดในพระองค์เสมอเอเมนเอเมนให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เรามาลิงโลดกับพระเจ้าด้วยกันเราจะมาร้องตะโกนพระเจ้าว่าพระองค์ทรงดีในชีวิตของเราโมือกับพระเจ้าดีกันข้าต้องการลองกองดังให้โลกได้รู้ทั่วกันพระองค์ทรงดีเท่าไรความดีไม่เคยหยุดยั้งเมตตาต่อข้าไม่เปลี่ยนเติมเต็มข้าด้วยพระคุณทรงรักอย่างอัศจรรย์ไปดีกันข้าร้องเป็นเพลงพระองค์ดีแค่เต้นรถเพราะว่าพระองค์ดีและข้าร้องตะโกนพระองค์ดีพระองค์ดีพระ
สามารถเทียบเทียมพระองค์รักพระองค์ลึกเท่าไหร่ลึกล้ำกว่าท้องทะเลในคืนหมื่นมิตรของข้าทรงเป็นดังดวงตาวันทรงรักอย่างอัศจรรย์ให้ร้องกันด้วยดีกันไปแต่ข้าร้องเป็นเพลงโอ้พระองค์ดีข้าเต้นลอดเพราะว่าพระองค์ดีและข้าร้องพระองค์ดีพระองค์ดีทรงดีทรงดีและข้าร้องเป็นเพลงโอ้พระองค์ข้าเต้นลอดเพราะว่าพระองค์ดีและข้าร้องตะโกนพระองค์ดีพระองค์ดีประกาศสรรเสริญสุดใจประกาศร้องกองรันพระเจ้าเป็นยังไงเอเมนยามทุกข์และโศกข้ามีสันติสุขพระองค์ดีพระองค์ดีเราชูมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันมือข้าสรรเสริญสุดใจประกาศร้องกองไปพระองค์ดีพระองค์ดีในยามทุกข์และสุขข้ามีสันติสุขพระองค์ดีพระองค์ดีและข้าร้องเป็นเพลงพระองค์ดีข้าเต้นลุกเพราะว่าพระองค์ดีและข้าร้องตะโกนพระองค์ดีพระองค์ดีทรงดีทรงดีและข้าร้องเป็นเพลงพระองค์ดีข้าเต้นลุกเพราะว่าพระองค์ดีและข้าร้องตะโกนพระองค์ดีพระองค์ดีพระองค์ดีให้เรานมัสการพระเจ้าต่อไปให้เราร้องว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาตินี้เรามาบอกธงชัยของพระเจ้าด้วยกันทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้พิชิตไม่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์ลอยให้พระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเราใครจะมาขวางทางเราร้องด้วยความเชื่อมั่นก็เป็นจริงกว่าผู้ไม่ใช่ชนะทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้พิชิตไม่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเราใครจะมาขวางทางเราได้เราเป็นจริงกว่าผู้ไม่ใช่ชนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอกธงชัยของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้าเพราะโดยพระองค์เราเป็นกิ่งความภูมิมีชัยทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้พิชิตไม่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเราใครจะมาขวางทางเราได้เราเป็นจริงกว่าผู้ไม่ใช่ชนะฮาเลลูยากันต่อนี่กันฮาเลลูยาโบกธงชัยของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นเธอคิดจากพระ
พอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยเพราะว่าเราเป็นจริ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 งกว่าให้เราร้องด้วยความเชื่อในการเพราะว่าเราเป็นจริงกว่าผู้มีชัยเพราะว่าเราเป็นจริงกว่าผู้มีชัยเพราะว่าเราเป็นจริงกว่าผู้มีชัยเพราะว่าเราเป็นจริงถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเราใครจะมาขวางทางเราได้เราเป็นจริงกว่าผู้ไม่ใช่ชนะโอ้ฮาเลลูยาปกทรงใจของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาเราร้องในราชาด้วยกันฮาเลลูลุกขึ้นทักขึ้นทักผ่านเท้าเพราะโดยพระองค์เราเป็นจริงกว่าผู้มีชัยฮาเลลูยาฮาเลลูยาปกทงชัยของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นเพราะโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยเพราะโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยสุดท้ายเลยกันเพราะโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยเอเมนฮาเลลูยาเราจะมัสการพระเจ้าได้ไหมครับเรารักในการมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนเราเหนื่อยยังครับไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับแต่ผมหอบแล้วนะครับโอเคนะครับให้เรานมัสการพระเจ้าต่อไปเนี่ยไหมครับแต่เราลองเวลานี้ให้เราหลับตาดีไหมครับทบทวนในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกิจในเราตลอดปีที่ผ่านมาดีไหมครับในพระเจ้าบอกว่าพระเยซูได้ทรงชนะโลกนี้แล้วใช่ไหมครับงั้นเราไม่ต้องต่อสู้เพื่อแสวงหาชัยชนะอีกต่อไปเพราะเราได้ต่อสู้อยู่ในมุมที่ชนะแล้วเรามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับพระนามของพระเยซูนั้นเป็นพระนามเดียวที่เราจะนมัสการพระองค์ไม่มีผู้ใดเลยแค่แต่พระเจ้าที่จะเทียบเทียมพระนามของพระองค์ได้เพราะพระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และสูงยิ่งกว่าเหนือสิ่งใดข้าแต่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาสุดล้ำแสนอัศจรรย์พระผู้ไทยผู้ล้ำเลิศแสนล้ำเลิศน้ำเดียวชนะความบาปความอายน้ำที่ให้ชีวิตใหม่ชีวิตไม่มีใครเหนือน้ำใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้าหากใครเปรียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเยซูพระผู้ช่วยพระนามเดียวบุตรพระเจ้าทรงพระชนทรงเป็นอยู่นิรันดร์เรายกพระนามพระองค์ขึ้นสูงให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบเราก้มกราบ
วิญญาณเราร้องเป็นเพลงสรรเสริญมอบทุกสิ่งแด่พระองค์มอบให้พระองค์ไม่มีใครเหลือน้ำใดทั่วโลกยาสุดแผ่นฟ้าหาใครเปรียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเยซูพระผู้ช่วยพระนามเดียวอุดพระเจ้าทรงประชนทรงเป็นอยู่นิรันดร์ไม่มีใครเหลือน้ำใดทั่วโลกยาสุดแผ่นฟ้าหาใครเปรียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเยซูพระผู้ช่วยพระนามเดียวพุทธพระเจ้าทรงพระชนทรงเป็นอยู่นิรันดร์ช่วยพระนามเดียวพุทธเจ้าทรงพระชนทรงเป็นอยู่นิรันดร์นิรันดร์ไม่มีใครเหมือนพระองค์พระเยซูความชื่นบานนิรันดร์ใช่ในพระองค์เราจึงมีชัยตลอดเป็นนิทรงช่วยเราเผชิญศัตรูผู้มาเรากราบนมัสการเราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์และอยากจะขอพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เรา
จะวางใจในความรักไม่ลอยลาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปโอ้พระเจ้าผู้ทรงพระชนและทรงใหญ่ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์การสรรเสริญเป็นความชื่นบานนิรันดร์ใช้ในพระองค์เราจึงมีใช้ตลอดเป็นทรงช่วยเราเผชิญศัตรูผู้มาเรากล่าวนมัสการโอ้โหเราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์และอยากจะขอพระคุณที่ทรงมีราชเกียรติยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่ลอยลาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปโอ้โหเราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระจะขอพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่ลอยนาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปโอ้เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามจะขอพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่ลอยลาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งเหนือฟ้าและโลกาสืบไปเหนือฟ้าและโลกาสืบไปโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่โอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่การพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระเยซูก็ขอพระคุณก็ขอพระคุณพระองค์ขอขอสรรเสริญก็ขอชูมือมอบแด่พระเยซูขอความยิ่งใหญ่พระองค์สรรเสริญพระนามพระองค์พระเจ้าของเราและอยากจะขอพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่ลอยลาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปเหนือฟ้าและโลกาสืบไปสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ครอบครองจักรวาลนี้และเป็นผู้ที่สร้างโลกและทรงสร้างมนุษย์ทุกคนณที่นี่พระเจ้าข้าบัดนี้ขอการเคลื่อนไหวที่มาจากพระเจ้าของเราผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดก็พงรอคอยพระองค์และขอพระองค์นั้นตั้งใจเข้ามาใกล้กับพระเจ้าของเราเพื่อฟังการเคลื่อนไหวที่มาจากพระเจ้าของข้าผู้ทรงอยู่ในใจของเราโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เวลานี้ขอทรงนำการทรงพูดกับคนของพระองค์ด้วยเชิญพระเจ้าข้าเราสงบต่อหน้าพระพักของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับขอทั้งคริสตจักรนั้นให้เกียรติแต่องค์พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของเราทั้งหลายเชื่อน้อมนำความคิดของเราไว้ในพระทัยของพระองค์พี่น้องที่รักเหมือนในพระวจนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวในใจของเราทั้งหลายว่าเพราะแผนงานที่เราได้มอบไว้ให้กับเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่แผนงานเพื่อทุกภาพแต่เป็นงานเพื่ออนาคตและความหวังใจพี่น้องที่รักมีพระวจนะกล่าวต่อไปว่าจงวางแผนงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาพี่น้องครับในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในใจของเราผมเชื่อว่ามีทั้งแผนงานที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ทั้งมวลและแผนงานที่ท่านคิดไว้ในใจของท่านขอทั้งสองอย่างนั้นหล่อเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมองไปที่อาณาจักรของพระเจ้าของเราพี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นท่านต่อหน้าพระพักของพระเจ้าของเราและอธิษฐานเป็นการส่วนตัวของท่านพระองค์เจ้าข้าลูกของพระองค์ทุกคนทุกดวงจิตวิญญาณของเรานั้นขอมอบแด่พระเจ้าของเราขอน้อมนำความคิดขององค์พระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเคลื่อนไหวในใจของเราให้แผนงานความคิดของเราที่มาจากมนุษย์ของเรานั้นได้รับการรับรองจากองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจของเราแต่ขอให้เป็นไปตามใจของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยเถิดพี่น้องครับในใช้เวลานี้สักครู่นึงก่อนจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทร่วมกันตั้งคิดจักรของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งพระองค์ทรงเสียสละพระชนชีพเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ไม่ได้เสียดายชีวิตของพระองค์แต่พระองค์นั้นได้เข้าไปสู่สวนเกเซมาเนและอธิษฐานคุกเข่าต่อพระบิดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ของเราและเขาทั้งหลายนั้นได้เข้ามาอธิษฐานกับพระบิดาด้วยใจที่รักพระองค์แม้เป็นการที่เขาจะยากแต่องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของเราข้าพเจ้าขอฝากความไว้วางใจกับพระเจ้าของเราด้วยเถิดรักโลกาและคนอย่างฉันคนชั่วร้ายที่ล้มด้วยมนต์ทินและความคิดมืดมนเราทรงทนทุกข์เพื่อเราองค์ทนทุกข์ลำบากเพื่อคนอย่างฉันถูกบ่วยเตี้ยวน้ำแทนมงกุฎถูกเหยียดหยามฉันจะลืมพระองค์ได้อย่างไรข้าพเจ้าจะไม่ลืมพระเจ้าของเราฉันพบรักแบบนี้ได้ที่ไหนจิตใจฉันซาบซึ้งโมทนาพระผู้ไทยจะขอรับใช้พระองค์จนชีพมลาย
ราจะลืมพระองค์ได้อย่างไรฉันจะลืมพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ได้อย่างไรฉันพบรักแบบนี้ได้ที่ไหนจิตใจฉันซาบซึ้งโมทนาพระผู้ไทยที่ขอรับใช้พระองค์จนชีพมลายจะขอรับใช้พระองค์จนชีพมลายขอพระเจ้าจากหัวใจของเราจะขอรับใช้จะขอรับใช้พระองค์จนชีพมลายเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคืนนี้คืนที่เขาได้ทรยศพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราเราจะมีการได้รับขนมปังร่วมกันนะครับพี่น้องครับถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาที่เรามอบแด่พระเยซูคริสต์ของเราด้วยกันหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเราจะมีการรับน้ำองุ่นนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็จะประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาพระบิดาเจ้าเราพระองค์และทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับทุกเวลาที่เราได้อยู่ใกล้กับพระเจ้าของเราอยู่ใกล้กับองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพี่ของเราที่ข้าพระองค์จะขอติดตามพระองค์และไว้วางใจในพระเจ้าของเราขอรักพระองค์และอยู่ในพิธีนี้ร่วมกับพระองค์ตลอดไปจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาข้าพระองค์ทั้งหลายจึงอธิษฐานเป็นใจเดียวกันนี้ในพระนามยิ่งใหญ่สูงสุดคือพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนพี่น้องทั้งหลายรักพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับและพี่น้องรู้สึกได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าทุกครั้งที่ได้เข้ามานมัสการพระเจ้าของเราพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้แสดงออกถึงความไว้วางใจของกับพระเจ้าของเราคือการที่เราได้มีโอกาสถวายคืนสู่ท้องพระคลังของพระเจ้าด้วยกันเราจะมีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าแล้วขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันถวายทรัพย์ด้วยกันครับพระเจ้าทรงรักฉันมากมายทุกวันพระเจ้าทรงรักคนของพระองค์ไม่ยามจะนอนหลับฝันพระองค์ป้องกันพระเจ้าทรงห่วงฉันมากมายทุกวันไม่ยามจะนอนหน้าฉันในทุกเวลาเรื่องเล่าด้วยกันบ้างพระเจ้ารักฉันทุกวันอาทิตย์จันทร์นั้นค้านหรือวันพุธไม่เว้นท่าหรือหันวันศุกร์และเสาร์เลยจะแดดร้อนหรือว่าหนาวเย็นพระเจ้าทรงรักเราทุกวันนะครับเต้นกำลังเมื่อฝนมารักฉันทุกเวลาไม่เคยทิ้งฉันไปเจ้าทรงรักฉันมากมายทุกวันพระเจ้าของเราประจำจะนอนหลับฝันพระองค์ป้องกันไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นพระเจ้าทรงปกป้องคนของพระเจ้าของเรามากมายทุกวันประจำนอนกับฉันในทุกเวลาเราจะไว้วางใจพระเจ้าของเราด้วยพระเจ้ารักฉันทุกวันอาทิตย์จันทร์นั้นค้างหรือวันพุธไม่เว้นท่าหรือหัดวันศุกร์และเสาร์เลยกำบังเมื่อฝนมารักฉันทุกเวลาไม่เคยทิ้งฉันไปรักฉันทุกเวลาไม่เคยทิ้งฉันไปพ
ระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งผู้ไม่เคยทิ้งฉันไปพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรและมองลูกของพระองค์ทุกเวลาข้าพงศ์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับทุกหัวใจที่มอบถวายแด่พระเจ้าข้าพงศ์ทั้งหลายขอเดินติดตามพระองค์ในพระนามยิ่งใหญ่สูงสุดคือพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์กนกเลียนรหัสเกียงไกรได้มีโอกาสนำเราใกล้ชิดกับพระเจ้าของเราต่อไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่2021แล้วนะครับพี่น้องครับเป็นปีที่เราเริ่มต้นด้วยความสดใสความสดชื่นกับพระเจ้านะครับแม้ว่าเป็นการนมัสการแบบออนไลน์ New Normal ของเราก็ตามนะครับให้เราขอบคุณสำหรับพระเจ้าที่โปร่งโสดเป็นพระเจ้าของเราในปีนี้และปีที่แล้วและปีนี้และตลอดไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณปันด้วยนะครับที่นำเรามหาสนิทแล้วก็ทีมนักการเกียรตินะครับพี่น้องที่บ้านส่งหัวใจรัวๆให้กับทุกคนนะครับทีมเบื้องหลังครับทีมนักการทีมมีเดียด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังนะครับผมอยู่ในผมดูมือถืออยู่นะพี่น้องพี่น้องเรามาดูด้วยกันนะครับเรากดหัวใจรัวๆสัก5วินาทีนะครับ1 2 3พร้อมกันรัวๆมาเลยโอ้โหเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยครับเต็มเลยครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้าโอ้เป็นปีที่เราขอบคุณพระเจ้าอย่างมากที่เราได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับที่เป็นการไลฟ์นะครับเป็นทั้งเดือนนี้เราจะมีโอกาสไลฟ์ร่วมกันนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างสถานนักการของที่ต่างๆนะทั้งเป็นที่รามที่อโศกแล้วก็ที่ฝั่งทนที่นี่นะครับพี่น้องมาจากไหนบ้างครับพี่น้องพิมพ์มาหน่อยฮะพี่น้องรับชมจากที่ไหนมาบ้างครับเราอาจจะพิมพ์มาจากฟังทนพี่น้องเขียนว่าธนบุรีนะครับถ้าพี่น้องมาจากอโศกเขียนว่าอโศกถ้าพี่น้องมาจากสถานการรับเขียนว่ารามนะครับเรามีกลับมาเขียนกันว่าเรามาจากไหนนะครับโอ้พี่น้องเขียนเต็มเลยนะครับตอนนี้กำลังวิ่งมาเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับเอเมนโอ้ทันชนกมาคนแรกนะจากธนบุรีฮาเลลูยารู้สึกจะรับสัญญาณไวกว่าทุกๆที่นะธนบุรีเพราะเรามาจากไลฟ์ที่ธนบุรีนะครับพี่น้องคริสตจักรเราเป็นคริสตจักรที่มีนิมิตครับเราไม่ได้เป็นคริสตจักรแบบธรรมดานะฮะหมายความว่าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่อยู่เฉยๆแต่เราเป็นคริสเตียนที่เราตั้งใจกับพระเจ้าในการรับใช้พระองค์พี่น้องรักพระเจ้าอยากติดตามพระเจ้าพี่น้องจำนิมิตของเราได้ไหมเรามีนิมิตของเราว่ายังไงพี่น้องให้เรามีการพูดพร้อมกันกับคนข้างเรานะครับคริสตจักรกิจการของพระคริสต์มีนิมิตที่จะให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางและรับใช้ตามมหาบัญชาฮาเลลูยาพี่น้องเราจะมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราก่อนรับใช้พระเจ้าออกมาจากข้างในของเราอย่างแท้จริงคือออกมาจากใจจริงของเราที่เราอยากจะติดตามพระเจ้าอยากจะมีส่วนในการเดินติดตามพระองค์รับใช้พระองค์อยากสุดหัวใจของเรานะครับขอเชิญชวนพี่น้องด้วยพี่น้องจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับเราจำมิชชั่นเราได้ไหมครับเราจะพูดด้วยกันว่าเป็นสาวกสร้างสาวกเพื่อสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งฮาเลลูยาพี่น้องเรากำลังสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งและคริสตจักรไม่ใช่เป็นตัวอาคารวันนี้พิสูจน์แล้วใช่ไหมพี่น้องวันนี้เราอยู่ในออนไลน์คริสตจักรของพระเจ้าคือชุมชนของพระเจ้าที่มีใจผูกพันกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เราจะผูกพันกันด้วยพระคริสต์ที่ผูกเราเอาไว้นะฮะแล้วเรามีใจกับพระองค์เราจึงอยากรับใช้พระเจ้านี่คือเอเคเซียนี่คือคริสตจักรของพระเจ้าที่อยู่ร่วมกันเพื่อรับใช้พระเจ้าเป็นชุมชนของพระองค์เพื่อติดตามพระองค์ตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งเราไว้ด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้พี่น้องรับกำลังจากพระเจ้าในตลอดทั้งปีนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นด้วยกำลังจากพระเจ้าด้วยการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์ติดตามพระองค์อย่างหัวใจเข้มแข็งกับพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องครับถ้าพี่น้องเอเมนพี่น้องพิมพ์คำว่าเอเมนเข้ามาเอเมนแล้วเรากดหัวใจรัวๆบอกอาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเราจะมาอธิษฐานด้วยกันถ้าพี่น้องมีอะไรอยากให้อธิษฐานพี่น้องพิมพ์เข้ามาครับผมจะมีการอ่านตรงนี้นะครับเราจะมีการอธิษฐานร่วมกันกับพี่น้องด้วยนะครับว่าพี่น้องมีอะไรให้เราอธิษฐานบ้างนะครับเราจะอธิษฐานเพื่อสำหรับเศรษฐกิจของเราสำหรับบ้านเมืองของเราในช่วงล็อกดาวน์คือกึ่งล็อกดาวน์ช่วงนี้นะครับไปตามเขตนะฮะขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราเห็นพระเจ้าสบถดูแลสถานการณ์ต่างๆนะฮะทั้งดูแลคณะรัฐบาลดูแลคณะทีมแพทย์พยาบาลสาธารณสุขแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้ทุกๆท่านที่อยู่ในผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ให้สามารถที่จะทำกิจอย่างดีเลิศและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บสามารถควบคุมได้นะฮะขอให้ประเทศไทย
พ้นจากสิ่งเหล่านี้ขอชาวโลกพ้นจากสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์สำหรับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้คือเรื่องโควิดระบาดข้าแต่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรข้าแต่พระเจ้าสาธารณสุขของเราข้าแต่พระเจ้ารัฐบาลที่ดูแลทีมแพทย์พยาบาลทีมเจ้าหน้าที่ต่างๆที่พยายามช่วยกันอย่างแข็งขันในการดูแลควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดการดูแลอย่างดีเลิศขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้ทุกอย่างเป็นที่ชอบพอพระทัยพระเจ้าสามารถที่จะควบคุมโรคได้อย่างดีเลิศข้าแต่พระเจ้าให้ทานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาพี่น้องเราอธิษฐานเผื่อสำหรับเศรษฐกิจของเราด้วยกันพี่น้องเราอธิษฐานเผื่อด้วยความเชื่อขอพระเจ้าช่วยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าทั้งเดือนนี้ช่วงไตรมาสที่1ขอพระเจ้าเมตตาธุรกิจของเราเศรษฐกิจที่เราดูแลอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้สามารถขับเคลื่อนไปได้แม้ว่าในช่วงที่เป็นโควิดระบาดก็ตามขอพระเจ้าปกป้องเราเอาไว้ปกป้องชุมชนของพระเจ้าเอาไว้ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์สำหรับพี่น้องที่ต้องเผชิญกับอนาคตที่เรารู้สึกว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างง่ายดายแค่เดี๋ยวพระเจ้าขอพระเจ้าทรงประทานกำลังประทานสติปัญญาประทานโอกาสที่พิเศษให้กับเขาในการที่เขาจะสามารถมีช่องทางที่ดีเลิศในการปกป้องดูแลเศรษฐกิจของเขาแค่เดี๋ยวพระเจ้าดูแลพนักงานทุกคนดูแลหัวหน้างานทุกคนแค่เดี๋ยวพระเจ้าที่เขาจะรับการปกป้องจากพระองค์และเศรษฐกิจของเขาจะรับการดูแลคุ้มครองจากพระเจ้าขอพระองค์อวยพรคนของพระเจ้าอวยพรพี่น้องของเราโดยเป็นพิเศษที่จะรับการปกป้องจากพระองค์ในปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ด้วยข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่ไม่สบายนะครับมีใครป่วยไข้บ้างไหมเราจะให้ฐานเผื่อพี่น้องที่ไม่สบายมีคนพิมพ์มาว่าฐานเผื่อพี่เคนด้วยนะครับเรื่องของเกานะครับแล้วก็ผมกำลังดูอยู่นะครับฐานเผื่อสำหรับคุณดวงฤทัยป่วยอยู่โรงพยาบาลโรคหัวใจนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับให้เราทานเผื่อ2ท่านนี้ก่อนขอพระเจ้าเมตตานะครับข้าแต่พระเจ้าทานเผื่อสลับพี่เคนที่กำลังพักรักษาตัวในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าที่เป็นเรื่องของเกาข้าแต่พระเจ้าทานเผื่อสลับคุณดวงฤทัยที่ป่วยอยู่ในเวลานี้โรคหัวใจขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้รับการเยียวยาและการฟื้นฟูให้หายดีในพระนามพระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรเขาด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาพี่น้องเราทานเผื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่เราที่ไม่สบายดีไหมครับมีใครบ้างที่ไม่สบายเราทานเผื่อสำหรับคุณแม่พี่หนิงนะครับทานเผื่อคุณแม่ของปานนะครับทานเผื่อคุณแม่ของเยลลี่นะครับเยลลี่อยู่กล้องนี้นะฮะเยลลี่กำลังคุมกล้องนี้อยู่นะครับแล้วก็ทานเผื่อสำหรับพี่น้องเราที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายนะขอพระเจ้าเมตตาใหเขารับการเยียวยาจากพระเจ้านะครับแล้วมีที่บ้านเราไม่สบายมีไหมครับพี่น้องครับเราจะฐานเผื่อสำหรับพี่น้องที่ไม่สบายด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราฐานกับพระองค์สำหรับคุณแม่พี่หนิงที่ตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่ไอ้ฐานเผื่อสำหรับคุณแม่ของปานที่อยู่ที่เมืองนอกที่กำลังพักฟื้นอยู่เช่นกันฐานเผื่อสำหรับคุณแม่เยลลี่ข้าแต่พระเจ้าฐานเผื่อสำหรับคุณแม่ของเราคุณพ่อของเราที่ไม่สบายผู้ใหญ่ทั้งหมดข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดรับให้เห็นการสัมผัสของพระเจ้าและรับการฟื้นฟูใจฟื้นฟูร่างกายกลับมาเป็นปกติข้าแต่พระเจ้าทรงโปรดดูแลเมตตาด้วยความเชื่อขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณพ่อคุณแม่ของสมาชิกของเราทุกคนที่นี่ด้วยขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาท่านเพื่อสำหรับน้องๆอับเบสนะฮะมีคำอธิษฐานเผื่อมานะน้องๆอับเบสช่วงเรียนที่จะต้องหยุดเรียนใช่ไหมออนไลน์ตลอด1เดือนนะฮะไม่รู้เขาจะทุกใจโอ้ช่วยด้วยหรือเขาจะดีใจแล้วก็ไม่แน่ใจนะแต่ลูกผมนี่กระโดดรถเต้นเลยนะฮาเลลูยานะได้ออนไลน์1เดือนนะฮะพี่น้องเราทานเผื่อสลับสถานการณ์โควิดที่เราต้องล็อกดาวน์ออนไลน์1เดือนขอพระเจ้าเมตตานะฮะในเรื่องขอไอ้เบลสสามารถที่เรียนหนังสือได้อย่างดีนะฮะสามารถที่จะเรียนได้รู้เรื่องนะแล้วก็เข้าใจในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาวะออนไลน์ก็ตามขอพระเจ้าเมตตาครับ1เดือนนี้ขอพระเจ้าช่วยในการออนไลน์ทุกอย่างด้วยพระบิดาเจ้าอธิษฐานจะพระองค์สลับออนไลน์ข้าแต่พระเจ้าที่เด็กที่น้องๆอับเลสทุกคนที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของล็อกดาวน์เรื่องของโรงเรียนข้าแต่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เรียนได้อย่างดีเลิศแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ตามข้าแต่พระเจ้าอวยพรน้องๆเหล่านี้ทุกคนด้วยอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาโอเคนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องส่งมาเรื่อยๆก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เวลาส่วนตัวอธิษฐานเผื่อพี่น้องนะแล้วถ้ามีจังหวะก็จะอธิษฐานเผื่อไปเรื่อยๆนะครับ
ฮาเลลูยาพี่น้องครับเราช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเรียนพวอแล้วนะครับพี่น้องครับสัปดาห์หน้าจะเริ่มเรียนพวอแล้วนะครับประกาศให้คนที่เรียนหนังสือเรียนออนไลน์เราก็จะออนไลน์ด้วยนะครับพี่น้องครับเราจะออนไลน์ด้วยกันนะครับในสัปดาห์หน้าวันที่10มกราคมเราเริ่มเลยทุกสถานการณ์พร้อมกันหมดเลยนะครับใช้เวลาประมาณ11โมงถึงเที่ยงในการที่จะเรียนพวอนะฮะเราพี่น้องสามารถสมัครได้ตอนนี้เลยนะครับพี่น้องสมัครเข้ามาผ่านทางของหน้าไลน์กรุ๊ปของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะชำระเงินผ่านทางออนไลน์เหมือนกันเราทุกอย่างเราออนไลน์หมดทุกอย่างแล้วนะฮะแล้วพี่น้องเราจะเริ่มเรียนด้วยกันแล้วก็บทเรียนจะวิ่งไปแบบเป็นไฟล์ให้พี่น้องเลยนะครับเป็นออนไลน์เหมือนกันนะครับแล้วพี่น้องก็อยู่ที่บ้านเปิดไฟล์บทเรียนเปิดไปกับพวกเราแล้วอาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆนะฮะเราจะมีการออนไลน์กันในสัปดาห์หน้าไปต้นไปนะครับก็พี่น้องสามารถที่จะสมัครได้ที่อยู่หน้าไลน์กรุ๊ปของเรานะครับพี่น้องถ้าสมัครแล้วพี่น้องช่วยกดหัวใจให้หน่อยนะครับเราสมัครแล้วเราเรียนชั้นอะไรบ้างพี่น้องครับพี่น้องลองพิมพ์มาหน่อยเราลงชั้นอะไรจำได้หรือเปล่านะฮะนะคนที่มายังใหม่ๆขอให้เราเรียน5วิชาหลักก่อนนะครับแล้วถ้าเราเรียนอะไรพี่น้องพิมพ์เข้ามาหน่อยแล้วเราเรียนวิชาอะไรนะครับเราจะมีการอินเทอร์แอคทีฟนะครับมีการตอบโต้กันระหว่างทางบ้านกับทางมือถือนะครับทางบ้านกับทางผมนะฮะเอานะครับโอ้พี่น้องหัวใจมาเต็มเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเราเรียนด้วยกันในสัปดาห์หน้านะครับอาเมนพี่น้องวันนี้มีคำพยานพิเศษนะครับที่มาจากผู้รับใช้ของเราที่ตั้งใจกับพระเจ้าเป็นอย่างมากมายนะครับแต่ขออภัยก่อนคำพยานมีเดียส่งสัญญาณมานะเราจะพบกับวีทีเอสของเราวีทีอาร์ก่อนนะวีทีเอสของเราเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์ของเราเป็นคอแวร์ยูของเรานะเราไปเลิฟแล้วและปีนี้เราจะมาสิงโกรแล้วนะแล้วปีต่อไปเราจะไปเซิร์ฟนะครับพี่น้องเรามาดูวิธีของเราครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องที่จากกิจการที่รักทุกคนผมโต้งจิรัตจากแอคทุนบุรีไลฟ์กรุ๊ปวงเงินใหญ่นะครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนพี่น้องทุกคนให้เข้าร่วมโครงการ Bible Reading Challenge อ่านพระคัมภีร์ให้จบ1เล่มภายใน1ปีเพื่อตอบสนองต่อคอวาลูตัวที่2ของเรานะครับคือ grow คือการเติบโตชีวิตของเราของคริสเตียนทุกคนจะเติบโตได้ก็ด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับชีวิตของผมเองก็มีคำพยานมากมายเลยนะครับที่ไม่สามารถเล่าหมดได้ในเวลานี้หลายครั้งที่เราเผชิญปัญหาที่ผมเองก็พบอุปสรรคต่างๆนะครับและหลายครั้งเรามีปัญหาหลายอย่างนะครับที่เรารู้สึกว่าเราแก้ไขไม่ได้การอ่านพระคัมภีร์ครับพี่น้องและการเชื่อฟังและไว้วางใจพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราผ่านพ้นปัญหาต่างๆมาได้ด้วยสันติสุขของพระเจ้านะครับฉะนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆครับว่าเรามาร่วมโครงการ Bible Reading Challenge ในปีนี้ด้วยกันเพราะเป็นปีแห่งการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องทุกคนเป็นปีที่เราจะเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์โควิดสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆจะเป็นยังไงหากเราลึกลงในพระวจนะของพระเจ้าเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดครับพี่น้องที่จะทำอันตรายหัวใจของเราได้และเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันได้อย่าลืมเข้าร่วมโครงการด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกุ๊กนะครับอยู่คิดจักรกิจการของพระคิดธนบุรีนะครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนให้เราทุกพี่น้องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมโครงการอ่านพระคัมภีร์ภายใน1ปี Bible Reading Challenge นะครับผมคือว่าในมือถือเราจะมีแอปตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็น Bible ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนน่าจะมีอยู่นะครับในนี้คือว่ามันจะมีแผนขออ่านพระคัมภีร์ภายใน1ปีให้เราอ่านร่วมกันได้นะครับโดยการที่เดี๋ยวจะมีพี่น้องครับจะเชิญเข้ากลุ่มแล้วมาอ่านร่วมกันภายใน1ปีครับแต่ว่าเวลาอ่านนะครับคือว่าเราอ่านเป็นวันๆไปนะครับในระหว่างที่เราอ่านนี้เราอ่านเวลาไหนก็ได้นะครับเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วก็หนุนจิตชูใจเราแล้วก็ให้เราแบบเผชิญปัญหาต่างๆได้ผ่านพระคัมภีร์นะครับผมอยากเรียนเชิญพี่น้องเข้าร่วมด้วยกันนะครับผมขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันคำพยานชีวิตนะคะเป็นคนแรกของปีนี้ในปี2021นะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออังคณาปทุมนาวงศ์หรือชื่อเล่นชื่อหนิงนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันว่าได้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าได้ยังไงก่อนอื่นก็ต้องเล่าชีวิตก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านะคะก็เป็นอยู่ในครอบครัวเล็กๆนะคะเชื้อสายจีนนะคะในครอบครัวก็มีคุณแม่มีพี่ชายแล้วก็มีตัวหนิงเองนะคะคุณพ่อเสียตั้งแต่อายุยังไม่กี่เดือนนะคะท่านถูกฆาตกรรมมีคนร้ายบุกเข้ามาที่บริษัทที่คุณพ่อตอนนั้นก็คือนอนเฝ้าอยู่นะคะแล้วก็ทำร้ายทั้งคุณพ่อและคุณปู่ที่อยู่ในเวลานั้นจนเสียชีวิตแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นข่าวใหญ่ในเวลานั้นนะคะแล้วก็ในที่สุดก็จับคนร้ายไม่ได้นะคะตัวเองก็เติบโตขึ้นมาในการเลี้ยงดูการดูแลของคุณแม่พอโตขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นคุณแม่ได้แต่งงานใหม่นะคะก็ได้ส่งตัวหนิงเองกับพี่ชายไปอยู่กับคุณยายนะคะซึ่งสำหรับคนจีนก็จะเป็นกงสีนะคะที่เป็นครอบครัวมีหลายๆครอบครัวอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวกันนะคะแล้วก็โตขึ้นมาในการดูแลของคุณป้านะคะในนิสัยส่วนตัวเองก็เป็นคนเงียบๆนะคะที่มีโลกส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดกับใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียวกับการอ่านหนังสือนะคะเราก็คิดว่าเราก็มีความสุขในการที่ไม่ต้องไปยุ่งกับคนเยอะนะคะมีเพื่อนไม่กี่คนก็พอแล้วนะคะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจคนอื่นนะคะสนใจแต่ตัวเองแล้วก็อยู่ในโลกใบเล็กๆที่หมุนรอบตัวเองนะคะในเรื่องของความเชื่อนะคะก็เป็นมีความเชื่อเหมือนกับคนไทยทั่วๆไปนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะตอนนั้นเราคิดว่าคนที่แสวงหาในเรื่องของความเชื่ออย่างจริงจังน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็มีความสุขสบายดีนะคะความเป็นอยู่ก็พอประมาณการเรียนก็ไม่มีปัญหาจบมาทำงานแล้วก็ได้งานที่อยากจะทำนะคะเราก็คิดว่าชีวิตเราก็สุขสบายดีนะคะดังนั้นก็ไม่สนใจที่แสวงหาในเรื่องความหมายของชีวิตนะคะก็เรียกว่าอยู่ไปอย่างไม่มีเป้าหมายนะคะแล้วก็ใช้ความสุขในแต่ละวันนะคะไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็แล้วมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่เป็นคนที่แสวงหานะคะก็มีโอกาสรับรู้เรื่องราวของพระเจ้าเป็นระยะนะคะจริงๆพระเจ้าก็ให้เรารู้เรื่องของพระเยซูนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะก็โตมาในโรงเรียนคอนแวนที่ทุกๆวันคริสต์มาสเราก็จะเห็นละครที่พระเยซูเกิดในลางหญ้านะคะแต่เราก็คิดว่าเป็นละครแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นดังนั้นก็ไม่ได้สนใจนะคะพอโตขึ้นมาในช่วงมัธยมก็มีรายการพระเยซูนะคะทางทีวีนะคะนานแล้วนะคะก็เป็นรายการที่พอมีเล่าเรื่องราวพระเยซูเสร็จเนี่ยแล้วช่วงปลายจบรายการเขาก็จะมีขึ้นมาว่าถ้าใครสนใจอยากจะรับรู้เรื่องราวต่อให้เขียนไปสนีส่งไปนะคะ เขาจะส่งเอกสารมาซึ่งตอนนั้นญาติที่บ้านอยู่ติดกันเขาก็ชวนว่าส่งไปไหมนะคะเขาก็ชวนให้ส่งไปก็มีหนังสือส่งกลับมาจริงๆนะคะเป็นเรื่องของพระเยซูแล้วก็ให้ตอบคำถามแล้วก็ส่งกลับไปกลับมานะคะให้เป็นหนังสือเล่าเรื่องราวแล้วถามตอบนะคะก็ทำอยู่หลายครั้งจนกระทั่งที่สุดเนี่ยจบโปรแกรมเขาก็บอกว่าเชิญมาให้รับประกาศนียบัตรนะคะแล้วก็ไปตอนนั้นก็เป็นโบสถ์แถวสุขุมวิทซึ่งไปแบบไม่เข้าใจอะไรนะคะเพราะเขาก็จะมีรอบแล้วก็ตอนท้ายก็เชิญคนมาต้อนรับพระเยซูด้านหน้านะคะพอต้อนรับเสร็จเนี่ยเขาก็เชิญคนกลุ่มเนี้ยออกไปข้างนอกซึ่งตอนนั้นก็มองหน้ากับญาติที่ไปด้วยกันแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันด้วยความกลัวนะคะเราก็เลยหนีกลับบ้านไปเลยนะคะด้วยความไม่เข้าใจนะคะอันนั้นก็ช่วงมัธยมนะคะอันนี้หลังจากนั้นก็ช่วงที่เรียนจบมหาวิทยาลัยช่วงนั้นก็มีโอกาสตอนนั้นพอเรียนจบยังไม่รู้จะทำอะไรต่อนะคะมีคุณน้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์คุณน้าก็ชวนว่าไปอยู่ด้วยกันสินะแล้วก็ไปอยู่กับคุณน้าปีหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่อังกฤษเพราะว่าที่สวิสเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะ
ก็ย้ายไปเพื่อจะเรียนภาษานะคะในช่วงนั้นเองเนี่ยก็มีเพื่อนคุณน้าที่ฝากให้ดูแลกันเป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็พอเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปค้างบ้านเพื่อนคุณน้านะคะท่านก็จะมีโอกาสเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังเล่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เล่าถึงความยากลำบากที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้วพระเจ้าช่วยนะคะซึ่งเราฟังก็แบบพระเจ้าก็ดีนะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะคะก็เขาชวนไปโบสถ์เราก็ไม่ไปก็ปฏิเสธนะคะเพราะก็คิดว่าเป็นพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะคะก็ดีใจไปกับเขานะคะแต่เราก็ไม่สนใจนะคะแล้วก็ผ่านเลยไปนะปล่อยเหตุการณ์ให้ผ่านเลยไปอีกนะคะหลังจากนั้นนะคะกลับมาเมืองไทยนะคะก็มีโอกาสได้ทำงานแล้วก็ทำงานอยู่หลายปีจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งนะคะตอนอายุ29นะคะพระเจ้าก็มาเรียกอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องเริ่มจากคุณใหญ่วรวิทย์นะคะบางคนอาจจะรู้จักนะคะเป็นเพื่อนที่นิเทศศาสตร์แล้วก็โทรมาชวนให้ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะคะตัวเองก็ไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานนั้นเป็นงานเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องโฆษณางั้นก็รับผิดชอบดูแลงานไปปรากฏว่าพระเจ้าก็ส่งคนที่ปฏิเสธไม่ได้มานะคะมาชวนเพราะว่าเจ้านายเนี่ยคือคุณแมววิไลพรนะคะก็เป็นคริสเตียนแล้วก็มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังนะคะก็เป็นอะไรที่หนีไม่ได้จริงๆเพราะว่าเวลาเรียกเข้ามาคุยเรื่องงานจบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องพระเจ้าต่อนะคะแล้วก็จบด้วยการชวนไปโบสถ์แล้วก็ปฏิเสธนะคะตอนแรกก็ปฏิเสธครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เอ๊ะพอหลายๆครั้งเข้าเกิดจุดเกรงใจนะคะว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะก็ตัดสินใจว่าจะไปโบสถ์สักครั้งหนึ่งโดยที่ก็มีคำตอบไว้ในใจแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราไปแล้วเนี่ยเราจะตอบพี่แมวนะว่าเราไปแล้วไม่สนใจขอบคุณนะคะแล้วก็จะได้จบกันไปนะคะไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกนะคะในเรื่องของความเชื่อนะคะตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่วันที่ไปโบสถ์ครั้งแรกแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมคนที่โบสถ์ไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนกับคนข้างนอกนะคะทำไมเขามีความสุขทำไมรู้สึกอบอุ่นใจนะคะแล้วก็วันแรกก็พี่ต่อยนะคะพี่ต่อยภรรยาพี่ประเสริฐนะคะก็มานั่งข้างๆด้วยแล้วก็มาเทคแคร์นะคะพอจบรอบนมัสการพี่ต่อยก็ถามว่าอยากจะออกไปข้างหน้าไหมนะคะซึ่งตัวเองก็ด้วยความเกรงใจอีกนั่นแหละนะคะก็เลยตัดสินใจเดินออกไปอธิษฐานต้อนรับพระเยซูโดยที่ไม่เข้าใจนะคะว่าเกิดว่าทำอะไรอยู่นะคะพอช่วงจบรอบเขาก็มีทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็มีช่วงทักทายนะคะก็มีคนมาแสดงความยินดีกับเราด้วยนะคะว่าดีใจด้วยนะคะเป็นคริสเตียนแล้วนะคะพอคำว่าเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยข้างนอกยิ้มรับนะคะแต่ข้างในตกใจมากว่าเฮ้ยเราทำอะไรเราพลาดไปตอนไหนนะคะก็วันนั้นจบกลับบ้านไปด้วยความงงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจก็คือว่ามีคำถามว่าพระเจ้าที่ทุกคนพูดมีจริงไหมนะคะก็เป็นคำถามในใจที่อยากจะแสวงหานะคะมีคำแนะนำจากพี่น้องในโบสถ์ว่าถ้าอยากรู้จักพระเจ้าให้เราไปโบสถ์ไปไลฟ์กรุ๊ปให้เราอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะคะซึ่งเราก็เริ่มที่จะปฏิบัติตามนะคะอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบนะคะเพราะตอนนั้นไม่มีความเชื่อนะคะเราก็อธิษฐานแบบส่งๆไปนะคะก็ไม่เคยเห็นคำตอบแต่ก็ไม่ทำให้เราหยุดแสวงหานะคะไปไลฟ์กรุ๊ปก็ไลฟ์กรุ๊ปค่อนข้างไกลบางทีเดินทาง2ชั่วโมงนะคะแต่เราก็ไปนะคะก็ไปถึงก็ไม่คุยกับใครนะคะแล้วก็นั่งเงียบๆฟังทำตัวเหมือนฟองน้ำนะคะที่ดูดซับข้อมูลนะคะซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งเป็นวันพิเศษที่ทางโบสถ์จัดงานประกาศขึ้นนะคะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งที่เราให้ความนับถือท่านเป็นการส่วนตัวก็คือคุณหมอนพดลนะคะแล้วก็ท่านเป็นพยานว่าท่านมีโอกาสรู้จักพระเจ้ายังไงพระเจ้าทำงานการในชีวิตของท่านยังไงนะคะในจุดนั้นนะฟังแล้วเกิดความเชื่อว่าพระเจ้าที่ทำการในชีวิตคุณหมอน่าจะมีจริงพอเกิดความเชื่อเราเริ่มจูนกับพระเจ้าได้คำอธิษฐานเริ่มเห็นคำตอบคำตอบแรกที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานก็คือเรื่องของกุญแจนะคะจะออกจากบ้านแล้วหากุญแจไม่เจอพ
พี่น้องมีใครเคยเป็นไหมคะหากุญแจบ้านไม่เจอนะคะแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่หาย้ายมาอยู่คอนโดคนเดียวถ้าไม่มีกุญแจเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้นะคะแล้วก็นัดเพื่อนไว้ด้วยนะคะยุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะน้องๆฟังอย่าเพิ่งตกใจยังไม่มีมือถือนะคะไม่มีเพจเจอร์นะคะมีแต่โทรศัพท์บ้านดังนั้นถ้าเกิดเรานัดแล้วเนี่ยเราต้องไปอ่ะไม่งั้นคนที่เขารออยู่เขารออยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้านะคะพอเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีแสงสว่างวาบขึ้นมาที่หน้าต่างนะคะบนโต๊ะไกลๆเลยนะคะอยู่ในห้องก็เลยเดินไปดูแสงนั้นนะคะปรากฏว่าเป็นกุญแจที่หายอยู่ซึ่งโต๊ะตัวนั้นเนี่ยเดินหาอยู่ 2-3 รอบก็ไม่เห็นนะคะทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราอธิษฐานออกไปมีผู้หนึ่งที่ฟังอยู่ผู้นั้นคือพระเจ้าหลังจากนั้นก็เริ่มมีความเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังนะคะทีนี้หลังเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งสำคัญที่พระเจ้าทำงานในชีวิตก็คือพระเจ้าทรงรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะจากที่เคยเล่าให้ฟังว่าพอคุณแม่แต่งงานใหม่นะคะตัวเองมาอยู่กับบ้านคุณยายเนี่ยคุณแม่ก็ค่อยๆห่างออกไปนะคะเจอกันน้อยลงนะคะแล้วก็พ่อเลี้ยงที่เรามีความโกรธในใจนะคะว่าคนเนี้ยเขาแย่งแม่เราไปแล้วก็ไม่คุยกับเขานะคะก็เวลาไปหาแม่เจอกันเนี่ยก็จะมองเขาเหมือนอากาศนะคะแล้วก็ไม่คุยกันเป็น10ปีนะคะแต่วันหนึ่งเมื่อมาเชื่อพระเจ้าได้ประมาณสัก1ปีพระเจ้าเร้าใจผ่านทางคำเทศนาในคริสตจักรว่าในเรื่องของการให้อภัยนะคะว่าให้เรากลับไปคืนดีกับคนที่เรามีเรื่องติดค้างในใจอยู่นะคะก็ตัดสินใจในวันนั้นเลยนะคะว่ากลับจากโบสถ์แล้วเนี่ยก็ไปหาแม่นะคะแล้วก็เดินไปคุยกับพ่อเลี้ยงไปชวนเขากินข้าวนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระเจ้าทำงานจริงๆเพราะว่าคนที่ไม่เคยคุยกันเป็น10ปีนะคะแต่สามารถคุยกันได้เหมือนคนที่คุยกันทุกวันนะคะไม่มีความเคอะเขินเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นพระเจ้าจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรากลับไปหาครอบครัวให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าทำก็คือให้เรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีพี่น้องในคริสตจักรมีที่พี่น้องในพระคริสต์นะคะในสไลด์แรกๆนะคะจะเป็นยุคของไลฟ์กรุ๊ปยุคแรกๆนะคะไลฟ์กรุ๊ปแรกเลยมีติ๊บนะคะที่เป็นลูกแกะคนแรกนะคะแล้วก็พี่น้องท่านอื่นๆนะคะอาจารย์กอบชัยยังหนุ่มอยู่เลยนะคะแล้วก็มีครอบครัวใหญ่นะคะที่ขยายใจนะคะจากเคยมีความสุขอยู่คนเดียวเรามีความสุขกับการอยู่ท่ามกลางพี่น้องนะคะได้มีโอกาสแบ่งปันชีวิตกันนะคะได้ดูแลกันอธิษฐานเผื่อกันนะคะใครมีปัญหาเราก็จะเข้ามาช่วยกันเป็นกำลังใจนะคะหนุนใจให้กันนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหาได้จากข้างนอกนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือว่าได้รับความรักแล้วก็มีสันติสุขในพระเจ้าในคำว่าสันติสุขเป็นสิ่งที่ไม่มีในความสุขที่เราได้จากสิ่งภายนอกนะคะจากคนที่เคยคิดว่าเราหาเงินเยอะๆเรามีความสุขจากการได้กินได้เที่ยวนะคะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาพอปิดประตูอยู่บ้านคนเดียวความเหงามันวิ่งเข้ามาในใจนะคะในใจของเราเนี่ยมีหลุมอันหนึ่งที่เติมไม่เต็มนะคะไม่ว่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมันเป็นความสุขแต่เพียงชั่วคราวแต่การได้รู้จักพระเจ้าพระเจ้าทรงเติมชีวิตของเราให้เต็มล้นมาจากภายในพระเจ้าทรงให้ความอิ่มใจนะคะเป็นความเอิบอิ่มที่ล้นออกมานะคะเป็นความสุขความยินดีที่ไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์แต่เป็นพระเจ้าที่ทำการในชีวิตของเรานะคะแล้วก็พระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความคิดนะคะจากคนที่บอกว่าไม่เคยสนใจชีวิตไม่มีเป้าหมายนะคะพระเจ้าให้เรามีความชีวิตมีความคิดที่ เปลี่ยนไปนะคะพระเจ้าทรงโปรดให้เรารู้ว่าเราอยู่มาเพื่ออะไรพระเจ้าสร้างเรามาทำไมพระเจ้าให้เรามีเป้าหมายในชีวิตอยากดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่นนะอยากเป็นพระพรกับคนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดทำงานในชีวิตนะคะ
แล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะหนุนใจนะคะพี่น้องหรือว่าท่านที่นั่งฟังอยู่นะคะในเวลานี้นะคะอาจจะเป็นครั้งแรกหรือว่าหลายครั้งก็ตามนะคะอยากบอกว่าจากเราเคยคิดว่าพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเกี่ยวข้องกับทุกคนเพราะพระเจ้าสร้างชีวิตของเรานะคะเราทุกคนเป็นคนบาปและพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะคะพระเยซูทรงโปรดสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อที่จะยกบาปไถ่บาปเราแล้วนะคะชีวิตของเราที่หลังจากโลกนี้ไปเรามีความมั่นใจว่าเราจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าและในการดำเนินชีวิตในโลกนี้พระเจ้าทรงดูแลเรานะคะในทุกย่างก้าวเรามีความมั่นใจว่าเรามีพระเจ้าคอยประคับประคองคอยดูแลเราคอยให้กำลังใจเรานะคะที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความไม่หวาดกลัวนะคะก็หนุนใจพี่น้องอยากจะให้เปิดใจนะคะแสวงหาพระเจ้าถ้าท่านที่ยังลังเลใจนะคะตัวเองเคยมีความลังเลใจพระเจ้าเคยเรียกหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่เด็กหลายครั้งจนกระทั่งถึงจุดที่เราได้พบพระเจ้านะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเสียดายเวลานะคะที่ในความลังเลใจนั่นเองเนี่ยทำให้เราตัดสินใจช้าไปนะคะถ้าได้รู้จักพระเจ้าเร็วกว่านั้นก็จะดีนะคะก็สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านะคะก็อยากจะขอฝากข้อพระคำนะคะสุดท้ายนะคะให้กับพี่น้องนะคะในยอห์นบทที่14ข้อ27ได้กล่าวไว้ว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยนะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะพี่น้องประทับใจคำพยานของอาจารย์หนิงใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องประทับใจพี่น้องทางบ้านช่วยกดไลค์รัวๆให้หน่อยได้ไหมครับรัวสัก10วินาทีต่อเดื่องให้อาจารย์ดิ่งได้มีโอกาสชื่นใจหน่อยนะครับเป็นคำพยานที่พูดตรงๆว่าผมก็เพิ่งเคยได้ยินแบบเต็มรูปแบบวันนี้แหละครับนะฮะเจอกันมาตั้งนานรู้จักกันเป็นมากกว่า20กว่าปีแล้วนะเพิ่งจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้เป็นครั้งแรกๆนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้ฟังคำพยานวันนี้ที่ฟังแล้วมีกำลังใจอย่างมากมายนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานที่ยอดเยี่ยมวันนี้นะครับพี่น้องบางทีพระเจ้าพูดกับเราเรียกเราขณะที่เรานั้นยังไม่รู้ตัวแต่ว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราอยู่แล้วนะฮะพระองค์เคาะประตูใจเราอยู่แล้วนะฮะถ้าพี่น้องทางบ้านถ้าพี่น้องอยู่ในชมไลฟ์ในเวลานี้แล้วท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นไปได้ไหมว่าท่านมาฟังวันนี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่โดยพระเจ้าสมบัตินำท่านมาขอให้ท่านลองฟังให้จบนะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากมายผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเคาะประตูใจของท่านนะฮะเราถ้าเราเปิดออกแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเปิดใจออกเราจะพบว่าพระเจ้านั้นดีเยี่ยมสำหรับเราเป็นพระเจ้าที่ดีงามสำหรับเราเป็นพระเจ้าที่เราจะรู้สึกว่าโอ้โหตั้งนานแล้วนะเคยได้ยินเรื่องพระเจ้ามาตั้งนานแล้วนะเสียดายจริงๆเลยทำไมไม่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่วันนู้นเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้เราขอบพระเจ้าที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วนะครับวันนี้เราจะมีการมารับฟังคำเทศนานะครับก่อนอื่นเรามาดูนี่กันก่อนพี่น้องครับเราจะมีนิมิตของเรานะครับพี่น้องเห็นไหมฮะนี่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่เราเทศนาไปในซีรีส์ Build a Strong Church เรายังอยู่ในนี้อยู่นะครับเรายังไม่ได้ไปไหนนะฮะเราอยู่เรากำลังพัฒนาชีวิตเราให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับเราเป็นวิหารของพระเจ้าเป็นพระกายของพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระองค์เป็นฝูงแกะเป็นอาคารเป็นกองทัพเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะครับและเราเป็นคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับพี่น้องให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตของเราให้พระเจ้าเข้ามาอยู่เหนือชีวิตของเราตัดสินใจกับพระเจ้าตามพระองค์อย่างแท้จริงเป็นคนของอาณาจักรของพระเจ้านี่เป็น Build a Strong Church แล้วเรามีนิมิตของเราคือคริสตจักรกิจการของพระคริสต์มีนิมิตที่จะให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางและรับใช้ตามมหาบัญชาพี่น้องจำมิชชั่นเราได้ไหมมิชชั่นเราคือเป็นสาวกสร้างสาวกเพื่อสร้างคริสตจักรให้คริสต์ที่เข้มแข็งนะครับเราเป็นสาวกก่อนแล้วเราจึงสร้างสาวกพี่น้องครับแม้ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ตามพี่น้องสามารถสร้างสาวกได้สามารถสอนพระวจนะพระเจ้าได้เราเชื่อว่าสิ่งที่สร้างชีวิตของคนเราได้ที่ดีที่สุดคืออะไรครับพี่น้องครับคืออะไรครับคืออะไรครับพี่น้องในห้องส่งคือพระวจนะคือพระคัมภีร์และพระเจ้าที่อยู่ภายในจะทำกิจของพระองค์จะสร้างเราขึ้นมาใหม่ที่เราเป็นสาวกติดตามพระเจ้าแล้วเราน่าจะไปสร้างสาวกด้วยพระวจนะด้วยชีวิตของเรานะฮะพี่น้องชีวิตนี่กระทบชีวิตนะครับ
การสร้างสาวกไม่ใช่เป็นการสอนพระคัมภีร์สอนโดยที่เป็นแบบเค้าเรียกว่ากฎสวิตช์นะฮะแต่ว่าเราใช้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่กระทบชีวิตแบบอย่างกระทบแบบอย่างเชื่อในพระชนะพระเจ้าและดําเนินให้ดูว่าเราเชื่อยังไงและกระทบชีวิตของคนเหล่านั้นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นจริงของเราเป็นจริงอย่างไรในชีวิตของเราเอเมนพี่น้องครับฮาเลลูยาพี่น้องเอเมนพี่น้องกดไลค์หน่อยว่าอาเมนฮาเลลูยานะครับลังตาผมมาอยู่นะพี่น้องครับพี่น้องนี่เป็นคริสตจักรของเรานะครับเรากําลังก้าวไปเราเชื่อว่าเราจะเปิดคริสตจักรทุกมุมเมืองครอบคลุมกรุงเทพมหานครให้ได้นี่คือความเชื่อนี่คือพระเจ้าทรงให้นิมิตของเราเป็นมหามัชชาที่เราต้องทําอยู่คือการออกไปสร้างคริสตจักรของเราให้เต็มพื้นที่เป็นพระพรต่อคนกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เรามาแล้วที่ XE นะครับพี่น้องดูแผนที่กรุงเทพใช่มั้ยฮะ XE สีแดง XC อยู่ตรงกลาง XW คือตรงนี้นะฮะเรามาตรงนี้แล้วนะฮะแล้วเรามีความเชื่อว่าเราจะเปิดสีเหลืองๆนะฮะคือบนกับล่างนะฮะไม่รู้อะไรก่อนหรือหลังนะครับก็คือทางเหนือกับทางใต้มาดูกันนะฮะเราเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนําเราต่อไปทําภารกิจนี้ให้สําเร็จเปิดคริสตจักรของเราครอบคลุมให้ได้ทุกมุมเมืองนะครับและตอนนี้ก็ครอบคลุมอยู่แล้วเพราะว่าเราออนไลน์ปั๊บเนี่ยถ้าพี่น้องเพียงแต่พี่น้องแชร์นะพี่น้องจะครอบคลุมมุมเมืองเราได้ทุกที่เลยนะฮะพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้แชร์นะพี่น้องกดแชร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับกดแชร์เลยนะพี่น้องครับกดแชร์ไลฟ์ของเราไปนะในเฟซของเรานะครับพี่น้องเรากดพร้อมกันเลยครับกดแชร์ปุ่มล่างสุดนะครับมีคำว่าแชร์กดไปเลยนะฮะเราก็แชร์เข้าไปในกลุ่มของเรานะครับพี่น้องเราจะกำลังจะทำงานของพระองค์กระจายไปทั่วกรุงเทพและเมื่อเราแชร์ไปเราจะไปถึงระดับโลกเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเราจำ core value ได้ไหมฮะค่าเดียวของเราพี่น้องพูดด้วยกันว่ารักผูกพันในพระคริสต์ชีวิตเติบโตเกิดผลและทุกคนร่วมกันรับใช้ฮาเลลูยา love grow serve นะครับอาจารย์นุโรธตอนนี้ร่างกายปัจจุบันนี้สลิมกว่านี้เยอะเลยนะครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นภาพเก่านะครับพี่น้องขอไปที่มีภาพเก่าๆมาโชว์พี่น้องนะตอนนี้อาจารย์นิโรธไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเอเมนวันนี้เราจะมีการมาดูในพระธรรม1โครินธ์16ด้วยกันเป็นการเทศนาปิดพระธรรม1โครินธ์นะครับโอ้ฟังมาแล้ว15บทพี่น้องเป็นไงฮะ15บทนะขอบคุณพระเจ้าเรานี่มีความอดทนสูงมากนะวันนี้เราไปบทที่16ด้วยกันนะครับเราจะมีการอ่านพระชนะพระเจ้าบทสั้นๆครับแต่เราจะอ่านสั้นกันคืออ่านบทอ่านตั้งแต่ข้อที่13นะครับเราจะมีการอ่านพระชนะพระเจ้าด้วยกันพี่น้องดูไปตามจอนะครับท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวในงานปฏิบัติบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้และต่อหน้าทุกท่านที่ร่วมกันและตากตรำนะครับพอดีผมอ่านไม่ได้เพราะมันมีตัวอักษรบังอยู่นะพี่น้องช่วยอ่านให้ผมหน่อยได้ไหมฮะข้าพเจ้าชื่อชมดีที่สเตฟานัสฟอร์ทูนาทัสและอาคาอามาหาเพราะพวกเขาได้ชดเชยการที่พวกท่านไม่ได้มานะจนครบถ้วนเพราะว่าพวกเขาจะทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี้คริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำคิดถึงทักทายมายังท่านทั้งหลายอควิล่าและปริสกากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษพี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายังท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายความรักของข้าพเจ้าอยู่กับท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์ให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระชนะพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นเป็นถ้อยคําที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทํางานของพระองค์ในถ้อยคํานี้ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคําของพระองค์เข้ามาลดน้ําในหัวใจเราเข้ามาฟื้นฟูใจของเราขอทรงโปรดบังเกิดให้เกิดความไว้ใจในพระเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันขอให้พระเจ้าเป็นจริงข้าแต่พระเจ้าโอ้พระเจ้าเราเชื่อว่าฟ้าและดินจะร่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะไม่หายไปไม่ได้ขีดเดียวขอพระคำของพระองค์มีชัยชนะอยู่ในจิตใจเราทั้งหลายขอทรงอวยพรเราทั้งหลายด้วยขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
เอเมนพี่น้องครับเรามาฟังบทสุดท้ายละของพระธรรม1โครินธ์นะครับพี่น้องเวลาที่คนเรียนจบหลักสูตรเนี่ยเรียนจบไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็มีการสุนทรพจน์วันจบหลักสูตรนะครับเป็นอะไรที่น่าคิดมากๆนะจะมาฝากพี่น้องนะครับบอกว่า life has no remote get up and change it yourself นะฮะชีวิตจริงไม่มีรีโมทนะครับลุกขึ้นแล้วออกไปเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวคุณเองนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องฟังอยู่ตรงนี้อย่าเอารีโมทท่านมาเปลี่ยนช่องนะพี่น้องยังอยู่กับเราต่อไปนะพี่น้องแต่มาคนที่เรียนหนังสือมาจบแล้วชีวิตไม่มีรีโมทถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นออกไปเปลี่ยนโลกนี้ขอบคุณพระเจ้านะฮะพี่น้องเรียนมาเยอะแล้วได้เวลาลุกขึ้นออกไปเปลี่ยนสังคมเรียนพระพีมามากมายมหาศาลละพี่น้องฟังหลายจบละถ้าฟังจบปั๊บพี่น้องลุกขึ้นออกไปเปลี่ยนสังคมพี่น้องและอีกตอนนึงนะฮะเนี่ยได้บอกว่าCongratulations ขอแสดงความยินดีคุณได้ผ่านชีวิตในส่วนที่ง่ายที่สุดของชีวิตมาแล้วโอ้โหพี่น้องเรียนหนังสือนี่ก็หนักนะครับฟังเทศน์นี่ก็เยอะนะครับนั่นน่ะง่ายสุดแล้วพี่น้องนะง่ายสุดแล้วพี่น้องนะสิ่งที่ยากกว่าคืออะไรรู้มั้ยคือการออกไปและเป็นพรต่อคนมากมายบางทีเราชอบฟังเทศนะเราฟังเทศแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะฮะฟังแล้วก็สนุกสนานให้แฮปปี้ปาร์ตี้มีความรู้สึกอู้แต่ต้องใจเคลื่อนไหวในจิตใจพี่น้องแต่พอพี่น้องฟังจบได้เวลาพี่น้องต้องลุกขึ้นครับในการทำงานของพระองค์เพราะสิ่งนั้นง่ายสุดแล้วคือมีคนเอาพระเจ้าพระเจ้ามาพูดให้พี่น้องฟังง่ายสุดแล้วนะครับอีกตอนหนึ่งนะฮะนี่สุนทรพจน์วันจบหลักสูตรนะครับขอบคุณ Google Wikipediaและใครก็ตามที่สร้างปุ่ม copy และวางนะฮะ copy and paste นะครับก็นี่นะครับคนจบหลักสูตรมาบางทีก็เป็นประมาณนี้พี่น้องวันนี้เรามาฟังพระคำพระเจ้าเป็นเรื่องราวของ1โครินธ์ที่เทศนาจบไปแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายที่ในการเทศ1โครินธ์นะครับเราฟังมาเยอะแล้วฟังมาจบแล้วได้เวลาแล้วครับที่เราจะลุกขึ้นออกไปรับใช้พระเจ้าลุกขึ้นออกไปทำงานของพระองค์และจุดเริ่มต้นทั้งหมดเมื่อเราฟังทั้งหมดคือเรากำลังก้าวไปและการก้าวไปเป็นการเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดที่เป็นนะครับพี่น้องนี่จริงใช้คำเทศนาว่าจุดเริ่มต้นของปัญญานะครับพี่น้องเราพูดด้วยกันว่าจุดเริ่มต้นของปัญญาฮาเลลูยาพี่น้องพิมพ์เข้ามาเลยครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะฮะนะฟังมาเยอะละวันนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของปัญญาละนะฮะได้ออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอาไปใช้นะฮะเรามาดูว่าเปาโลอาจารย์เปาโลได้พูดอะไรเอาไว้อาจารย์เปาโลได้กำชับอะไรเอาไว้อาจารย์เปาโลได้สอนอะไรทีมที่กลุ่มที่ผู้ฟังก็คือพวกกลุ่มโครินเนี่ยเอาไว้นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดและยอมเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เปาโลก็ย้ำเลยนะฮะว่าเขาต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและยอมเปลี่ยนแปลงนี่คือการเริ่มต้นของเปาโลที่ไปเปาโลพยายามบอกเขาว่าฟังจบแล้วเข้าใจจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะฮะในข้อ1ข้อ4ในข้อ10ข้อ14นะฮะมีบอกไว้บอกว่าเรื่องเรียรายเพื่อช่วยประชาชนนั้นข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็ในข้อ10บอกว่าเมื่อทิโมธีมาหาท่านจงระวังอย่าทำให้เขาไม่สบายใจเมื่ออยู่กับท่านเพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทำอยู่ข้อ13บอกว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องครับโครินธ์เป็นเมืองที่มีความเขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรานั้นได้อ่านเยอะใช่ไหมเราได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโครินธ์เราก็เห็นปัญหามากมายหลายอย่างนะฮะแล้วเป็นปัญหาที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคริสตจักรปัจจุบันก็มีปัญหาคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่พอพูดจบอาจารย์บโลพูดกลับไปบอกว่าเอาละฟังมาหมดละจะเรียรายก็ให้ทำแบบนี้แล้วเมื่อทิโมธีมาหาอย่าทำอย่างนี้กับข้าพเจ้าแบบที่ทำข้าพเจ้าคือชอบวิจารณ์ให้สับสนทิโมธีนะครับแล้วก็จงระมัดระวังในความเชื่อโดยให้มันคงในความจริงกล้าหาญด้วยทำด้วยความรักด้วยนะฮะพยายามสอนบอกว่าเข้าใจแล้วต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและถ้าพี่น้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและยอมเปลี่ยนแปลงเราจะเกิดปัญญาเอเมนไหมพี่น้องครับถ้าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราไม่ให้ความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดธรรมดาแล้วก็ผ่านไปวันๆเราจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นในพระเจ้านะครับพี่น้องโครินมีปัญหาหลายอย่างด้วยกันเราพบว่าเขามีปัญหาความไม่ปรองดองต่อ
ต่อกันละกันนะฮะในข้อในแค่บทที่1บทเดียวนะครับก็เจอปัญหาที่เป็นรากปัญหาของโครินธ์อย่างน้อย4เรื่องด้วยกันนะฮะก็คือไม่ปรองดองกันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทกันนะครับก็มีการทะเลาะของบางคนนะครับแล้วก็แตกกกแตกเหล่ากันพยายามบอกว่าฉันเป็นศิษย์ใครศิษย์เปาโลศิษย์เคฟัสศิษย์พระเยซูใหญ่สุดนะฮะคริสต์พระเยซูชนะหมดทุกคนนะเอาพระเยซูมาข่มทุกคนเลยนะแล้วฉันศิษย์เปาโลฉันศิษย์เคฟัสฉันศิษย์นู้นศิษย์นี่ศิษย์อโปโลพอเจอศิษย์พระเยซูนี่ฉันใหญ่สุดเลยนะครับคือพยายามแต่กกแตกเหล่าข่มไปข่มมานะครับนี่คือปัญหาของโครินธ์แล้วก็บอกว่าถือตัวว่าตัวเองมีปัญญานะครับแล้วก็พูดถึงปัญญาที่ตัวเองมีมากมายมหาศาลพี่น้องนี่คือปัญหาของโครินธ์ที่เป็นอยู่เราทราบอยู่แล้วเพราะเราได้ฟังมาหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเปาโลไม่ได้จบที่ปัญหาเปาโลแก้ปัญหาเปาโลสอนทุกโครินธ์บอกว่าชาวโครินธ์เนี่ยแม้ว่าจะพยายามแบ่งแยกแล้วก็ถือว่าตัวเองดีคนอื่นใช่ไหมเปาโลบอกว่าให้รู้จักยอมรับพี่น้องเสริมสร้างกันละกันขึ้นนะครับ edify นะเสริมสร้างกันละกันพี่น้องเวลาเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะทำงานเป็นนะฮะเราจะทำงานได้นะครับพี่น้องทุกคนทำงานได้อยู่แล้วใช่ไหมเราสามารถที่จะแบบสอนได้นะถ้าเรามีวาทศิลป์ที่ดีเราก็พูดได้ดีนะฮะถ้าเรามีความเข้าใจเราก็จะสอนได้อะไรได้แต่พี่น้องเราต้องเสริมสร้างกันละกันด้วยความรักนะฮะอย่าเพียงแต่ว่าเราพยายามคิดว่าเรานั้นดีกว่าคนอื่นในหลายๆอย่างการศึกษาก็สูงกว่านะฮะเศรษฐกิจก็มั่นคงกว่าทุกอย่างดูดีกว่าแต่พี่น้องอย่าลืมว่าถ้าพี่น้องไม่ได้ทำด้วยความรักเราไม่ได้เสริมสร้างกันนะฮะเปาโลก็สอนบอกว่าต้องยอมรับกันละกันรับใช้กันดูแลกันเสริมสร้างกันด้วยความรักนะครับโครินธ์พยายามบอกว่าตัวเองมีปัญญาฉลาดมากนะฮะเปาโลสอนบอกว่ากางเขนเท่านั้นเป็นที่แสดงพระปัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องครับเราไม่ได้ประกาศความสามารถไม่ได้ประกาศปัญญาของเราแต่เราประกาศกางเขนที่คนหลายคนถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาแต่เราถือว่าเป็นพระปัญญาของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับผมพี่น้องกดเลิฟเลยครับรักพระเจ้ารักกางเขนกางเขนคือที่แสดงปัญญาของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องโครินธ์พยายามจะทำตัวว่าตัวเองเป็นคนที่มีของประทานมากมายมีความสามารถเยอะนะมีความรู้มีความสามารถมีของประทานเก่งกาจหลายเรื่องแต่พี่น้องเปาโลพยายามบอกว่าท่านเก่งกาจอดีแล้วของประทานที่ท่านมีดีแล้วแต่ต้องทำด้วยความรักด้วยในโครินธ์ในโครินธ์13ข้อ1ใช่ไหมเรามีของประทานมากแต่เราต้องทำด้วยความรักทั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่เสียงฉิ่งเสียงฉาบที่ดูแล้วไม่มีความหมายอะไรแต่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักพี่น้องโครินธ์คิดอย่างเปาโลสอนอีกอย่างหนึ่งโครินธ์พยายามจะเน้นตัวเองเป็นศูนย์กลางเปาโลบอกว่าศูนย์กลางของชีวิตคือกางเขนไม่ใช่คือตัวเองศูนย์กลางของการรับใช้พระเจ้าคือพระเจ้าศูนย์กลางของการรับใช้พระเจ้าคือการเป็นพอต่อคนมากมายออกไปจากตัวเราเองเป็นพอต่อคนอื่นเขาพี่น้องครับเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราได้ออกไปหาคนบ้างไหมเราได้ออกไปเปลี่ยนศูนย์กลางเราจากตัวเองเป็นคนอื่นบ้างหรือเปล่าเรามองเห็นความจริงในคนอื่นหรือเปล่าเราเห็นความต้องการคนอื่นบ้างไหมนะฮะเราหรือเรามองแค่ตัวเราเองอยากให้พี่น้องเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการมองดูอย่างหัวใจของพระเจ้ามองด้วยพระทัยของพระเจ้ามองดูคนอื่นเขาด้วยความรักของพระเจ้าไม่มองแค่ตัวเราเองเท่านั้นนะครับนี่คือโครินธ์กับชาวกับความคิดของเปาโลพี่น้องเวลาที่เราให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะมีอะไรหลายอย่างเลยนะฮะเราจะขาดสันติสุขมากเลยนะเจออะไรก็มีปัญหาไปหมดนะครับพี่น้องเราดูภาพกราฟิกตรงนี้นะครับนะฮะบนสุดนะฮะดูบนสุดซ้ายเลยนะฮะโอ้คุณภาพหรือเปล่าเนี่ยนะคุณภาพเนี่ยนะบนนะมีเครื่องไฟฟ้ามาก็บนนะครับคอมพิวเตอร์มาก็ทำไมช้าจังนะฮะทำไมวันนี้ไลฟ์ไม่ได้ YouTube ด้วยนะไลฟ์ได้แต่ Facebook อย่างเดียวนะพี่น้องบางทีเราเอาตัวเองสุดการเราจะบ่นตลอดเวลาทำไมช้าจังเข้าคิวก็บอกว่าทำงานยังไงของคุณเนี่ยทำไมทำงานคิวช้ามากเลยกินอาหารพอไม่อร่อยก็บอกว่าโอ๊ยรสชาติอะไรของคุณเนี่ยขอบ่นหน่อยนะครับพอบริการไม่ดีก็บริการคอมเพลนนะบริการไม่ดีบริการแย่มากนะครับแล้วก็ตัดผมมาโอ้โหผมตัดแล้วมันแหว่งๆทำไมตัดแบบนี้ไม่ได้ยังไงเจอรถเมย์ก็บอกทำไมรอนานจังนะฮะพอแล้วเลือกตั้งก็บอกไม่มีใครดีทุกคนหย่อนไปอย่างนั้นแหละพี่น้องเครียดไหมอย่างเงี้ย พี่น้องถ้าเราอยู่กับชิดแบบนี้นะพี่น้องโอ้โหเราจะมีความหนักอกหนักใจตลอดเวลาหน้าเราจะหงิกตลอดเวลาเราจะเห็นอะไรก็เจอปัญหาอยู่ตลอดเวลา
พี่น้องถ้าพี่น้องจะหาเรื่องใครสักคนนะพี่น้องจะเจอปัญหาอยู่แล้วพี่จะพบอยู่ตลอดเวลาเราจะหาเรื่องคนได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าพี่น้องมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้านะพี่น้องจะมีความรักเกิดขึ้นพี่น้องจะยอมมองด้วยสายพระเนตรของพระเจ้ามองด้วยความเห็นอกเห็นใจกันละกันมองด้วยความเข้าใจกันละกันนะฮะแล้วก็เห็นใจกันมีสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะเราเข้าใจกันละกันพี่น้องถ้าเรารักกันละกันเราจะไม่มองกันแบบนี้จริงไหมนะถ้าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะไม่มองแบบนี้แล้วคนที่มองที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยจะขาดสันติสุขอย่างมากเลยนะฮะวันๆก็จะต้องโอ้โหเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนะฮะแล้วก็เวลาที่เรามากลุ่มไลฟ์ทุกเราก็จะมาบ่นนะฮะพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ศาสินที่เดียวกับพี่หนิงนะฮะอาจารย์หนิงเมื่อสักครู่เนี่ยผมจะบ่นบ่อยนะฮะเล่นหนักบ่นนะฮะบ่นกับมนุษย์บ่นกับพระเจ้าบ่นไปหมดเลยนะฮะบ่นจนภรรยานี่โอ้เมื่อไหร่จะเลิกบ่นสักทีนะครับพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าพอผมเรียนรู้นะเออเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องนะแล้วก็เสียงเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะฮะแล้วสุดท้ายตอนที่มาเรียนปริญญาเอกก็บอกว่าตอนนี้จะมาเรียนแล้วนะภรรยาแซวก่อนเลยนะฮะรู้ฟังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าฟังช่วยกดไลค์หน่อยภรรยาบอกว่าถ้าเรียนปริญญาเอกนะห้ามบ่นนะอะไรเงี้ยสงสัยคงเราก็คงไม่รู้ตัวนะเราบ่นหรือเปล่านะพี่น้องเป็นไปได้ไหมที่เราแบบนะทำอะไรแล้วเราไม่ค่อยรู้ตัวใช่ไหมต้องมีกระจกคอยส่องเรานะแล้วกระจกที่ดีที่สุดก็คืออาจจะเป็นภรรยาเราเป็นสามีเราเป็นเพื่อนเราหรือว่าเป็นพระวจนะพระเจ้าก็ได้แล้วก็ตั้งใจว่าไม่บ่นละนะก็ไม่บ่นกับมนุษย์และไม่บ่นกับแล้วก็แต่ว่าจะทูลกับพระเจ้านะไม่ได้บ่นกับพระเจ้าทูลกับพระเจ้าแต่พี่น้องเชื่อมาว่าสันติสุขเข้ามาเต็มล้นเลยขอบคุณพระเจ้านะฮะพี่น้องถ้าเราบ่นน้อยลงนะฮะแล้วเราทูลกับพระเจ้ามากขึ้นหน่อยนะพี่น้องสันติสุขจะมาเต็มล้นเลยนะฮะพี่น้องครับนะพี่น้องครับเราเรียนรู้อะไรมาถ้าเราปรับปรุงตัวถ้าเรานำมาใช้พี่น้องปัญญาจะเกิดครับเอเมนไหมพี่น้องครับฮาเลลูยาปัญญาจะมาสุภาษิตบทที่16ข้อ10ข้อ32บอกว่าบุคคลที่โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ตีทั้งเมืองได้ไม่สู้ปกครองใจตัวเองได้โอ้ฮาเลลูยาพี่น้องครับใจเราเนี่ยแหมมันเลี้ยงให้เชื่องย่างมากเลยนะต้องฝึกเยอะเลยนะจิตใจเราต้องทุบตีเนื้อหนังนะให้อยู่ในมือเราให้ได้นะให้อยู่ในควบคุมของพระเจ้าให้ได้นะครับนะฮะพี่น้องอย่างนี้เลยครับนะอย่างนี้เลยครับนะต้องเทรนนะครับปัญญาจะเกิดถ้าเราฝึกฝนเรียนรู้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านะสู้มันไปนะฮะฝึกฝนฝึกกระสอบทรายไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านะครับงั้นเนี่ย loser complain แต่ winner train ครับพี่น้องครับเราต้องเทรนตัวเองฝึกตัวเองขึ้นมาในทางของพระเจ้าอย่าเป็นคนที่เอาแต่พ่ายแพ้วันๆก็เอาแต่บ่นบ่นนะแต่เราเชื่อพระเจ้าว่าเราจะเรียนรู้ในสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากพระเจ้าฉะนั้น1โครินธ์พูดมาหมดแล้ววันนี้เรียนรู้อะไรนะนำมาใช้เริ่มต้นปีของเราด้วยความจริงของพระเจ้านะครับอันที่สองต่อมาเลยครับก็คือฟังเสียงพระเจ้าในการรับใช้เสมอโอ้โหเป็นสิ่งสำคัญมากเลยพี่น้องฟังเสียงพระเจ้าในการรับใช้เสมอในพระวจนะพระเจ้าบอกไว้บอกว่าข้าพเจ้าหวังว่าจะได้อยู่กับพวกท่านระยะหนึ่งถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยและข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคอสต์เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผลและคนขัดขวางก็มีมากด้วยพี่น้องเสียงพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเราจะมีปัญญาเราจะเริ่มต้นด้วยปัญญาได้พี่น้องต้องรับใช้พระเจ้าด้วยการฟังเสียงพระเจ้าอย่ารับใช้พระเจ้าเป็นเพียงแค่กิจวัตรของเราเท่านั้นอย่าทำอะไรไปเพราะว่าเราชินเท่านั้นแต่เราต้องฟังเสียงพระเจ้าว่าเราจะมั่นใจว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะมั่นใจว่านี่คือเสียงของพระเจ้าที่มาถึงเราพี่น้องมั่นใจหรือเปล่าวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับท่านบ้างวันนี้พระเจ้ากำลังตัดอะไรในหัวใจของท่านบ้างมีไหมที่เรารู้สึกว่าพระเจ้ากำลังพูดเราในเรื่องนี้พระเจ้ากำลังมาเปลี่ยนเราในเรื่องนี้พี่น้องรู้ไหมฮะเสียงพระเจ้าหลายครั้งเป็นสิ่งที่ท้าทายใจเราใช่ไหมฮะบางทีเสียงพระเจ้าประเภทที่บอกว่าเรารักเจ้าโอ้อันนี้เราอยากได้โอ้เรารักเจ้าโอ้เราเห็นเจ้าในความลำบากใจโอ้ฮาเลลูยาถูกต้องเราเห็นเจ้าโอ้ดีจังเลยพระเจ้าเห็นเราฮาเลลูยาพี่น้องแต่บางทีพระเจ้าบอกว่าจงออกไปทำงานของพระเจ้านี่เป็นที่ที่เราจะให้เจ้าไปรับใช้เรานี่เป็นที่พระเจ้าตั้งให้เราไปทำงานรับใช้พระเจ้าพี่น้องเสียงพระเจ้าแบบนี้เราจะเริ่มกลัวโอ้ใจเย็นพระเจ้าผมยังไม่โตเลยผมยังตอบแตะอยู่เลยพี่น้องครับเราต้องเชื่อพระเจ้าสิครับว่า
ถ้าเราเดินกับพระเจ้าอย่างดีเราจะมีชุดที่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้พระองค์ใช้เราได้เอเมนฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้าใช้อะไรท่านอยู่ในวันนี้นะฮะพี่น้องเชื่อสิครับว่าพระเจ้าใช้เราได้พี่น้องทางบ้านครับเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าใช้ท่านได้เราอย่าพูดแต่ว่าโอ้ใช้คนข้างเถิดใช้สามีเราเถิดใช้ภรรยาเราเถิดลูกเราก็รับใช้อยู่เราไม่ต้องก็ได้นะพี่น้องแต่เราเชื่อพระเจ้าว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าใช้เราได้พี่น้องถ้าพระเจ้าใช้ท่านได้พี่น้องพิมพ์มาบอกว่าข้าพระเจ้าขอเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าได้พี่น้องพิมพ์มาเลยฮะพระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าได้พระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าได้พี่น้องพิมพ์ด้วยความเชื่อพระเจ้าใช้เราได้ฟังเสียงพระเจ้าให้ดีๆว่าพระองค์จะใช้เราอย่างไรนะครับพี่น้องเสียงพระเจ้ามากับเราหลายทางด้วยกันพี่น้องคงจะเรียนมาละในเรื่องของพาวเวอร์ในเรื่องของวิชาเรื่องนี้นะฮะฟังเสียงพระเจ้าแต่พี่น้องมีความสรุปอะไรบางอย่างนะเสียงพระเจ้าเนี่ยตัดกับเราได้ผ่านพระวจนะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะพระวจนะพูดกับเราบางอย่างแล้วเราได้ยินพระวจนะพระเจ้าบางเรื่องเราตอบสนองพระองค์นี่คือเสียงของพระเจ้าพระองค์พูดกับเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยแล้วพระองค์พูดกับเราผ่านสถานการณ์บางอย่างที่สนับสนุนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะพระองค์พูดผ่านพระวจนะผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจเราผ่านสถานการณ์บางอย่างที่สนับสนุนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ก็ยังตรัสอยู่ในปัจจุบันนี้ยังสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ด้วยพี่น้องพระเจ้าพูดกับเราได้นะครับเราถ้าเราเปิดใจสักหน่อยถ้าเราสังเกตสักหน่อยเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพี่น้องได้ยินเสียงพระเจ้าในปีใหม่หรือยังครับพี่น้องครับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านคืออะไรพี่น้องมอบไว้แด่พระเจ้าด้วยกันฟังเสียงพระเจ้าดีๆอยากให้อยากเราต้องขอพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าด้วยการได้ยินเสียงของพระเจ้าอยากจะเดินติดตามพระเจ้าด้วยการมั่นใจว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราในบางอย่างของเรานะฮะพี่น้องเสียงพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่มากนะครับไม่เหมือนกับเสียงของเพียงแค่ความรู้นะฮะเขาเรียกว่าคริสตจักรเนี่ยมีออปชันเยอะนะฮะคริสตจักรเรานี่ทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีนิมิตให้เราอ่านนะฮะมีเลิฟโกรเซอร์ให้เราท่องนะครับแล้วมีเรื่องของมิชชั่นด้วยเป็นสาวกสร้างสาวกเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่ให้เราเลือกได้ให้เราเลือกได้หลายๆอย่างแต่พี่น้องครับอะไรเป็นของเราครับอะไรเป็นของท่านท่านเชื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่ทำให้ท่านจะรับใช้พระเจ้าได้ดีนะท่านเชื่ออะไรท่านเชื่อไหมว่าเราจะต้องเลิฟต้องโกรต้องเสิร์ฟท่านเชื่อไหมว่าท่านจะเป็นสาวกและสร้างสาวกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้าใช้ท่านได้ในมหาอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่มอบไว้กับคริสตจักรให้แก่ท่านพี่น้องถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราจะเห็นการยิ่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสียงพระเจ้ามาถึงเราอยู่แล้วเสียงพระเจ้ามาเต็มเลยนะฮะเขาเรียกว่าสัญญาณเต็มนะฮะ 5G 6G 7G เต็มไปหมดเลยนะฮะพี่น้องเรารับอะไรได้บ้างนะฮะเราวันนี้เรารับอะไรได้บ้างพี่น้องเรารับอะไรได้พี่น้องทำตามสิ่งนั้นไปด้วยความเชื่อเอเมนไหมพี่น้องครับเอเมนเราอาจจะรู้สึกโอ้โหมันเยอะเหลือเกินพี่น้องรับอะไรสักอย่างหนึ่งรับอะไรสักอย่างหนึ่งและติดตามพระเจ้าในความเชื่อที่ท่านมีนะครับพี่น้องครับแผนในสุภาษิตบทที่16ข้อ1บอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวห์ฮาเลลูยาพี่น้องเราจะมีแผนมากมายนะอาจจะคิดอะไรไว้มากมายนะเราจะมีเป้าหมายของเรานะเราจะไป1,000-2,000 คนนะเราไป1,000-2,000แค่เราจะวิ่งไปถึงประมาณ20คนนะฮะเราจะเพิ่มโซนเพิ่มอะไรพี่น้องแผนงานทั้งสิ้นนี้พี่น้องมอบไว้กับพระยาเวห์ครับมอบไว้ให้กับพระเจ้าของเราอย่าเพียงแต่คิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ใช้ความสามารถของมนุษย์ของเราใช้ความสามารถของสติปัญญาของเราที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าให้กับเรามาแล้วก็เราลืมไปว่าพระเจ้าก็พูดกับเราได้เหมือนกันนะฮะพี่น้องครับเราต้องเชื่อพระเจ้าอย่างนั้นสติปัญญาจะมาปัญญาจะมาถ้าพี่น้องได้ยินเสียงพระเจ้าปัญญาจะเกิดถ้าพี่น้องเข้าใจพระวจนะฟังเสียงพระเจ้าดีๆปีใหม่นี้พี่น้องมอบแผนงานของคุณให้กับพระเจ้าพิจารณาหรือยังครับนะเราไม่ใช่ส่งแผนให้พระเจ้าพระองค์ต้องรับนะพระองค์นี่คือแผนเราพระองค์ต้องเอาไปนะพระองค์มอบให้กับพระองค์แล้วพระองค์ต้องรับนะพี่น้องครับเราส่งมอบแผนพระเจ้าให้พระองค์พิจารณาบ้างไหมครับพระองค์เจ้าอันนี้ดีไหมครับอันนี้ดีไหมครับออปชันนี้โอเคไหมครับชอยนี้ดีไหมครับพระองค์เจ้าอันนี้เหมาะสมไหมครับพระเจ้านะพี่น้องเราที่ฐานกับพระเจ้าหรือยังขอพระเจ้าช่วยเราไหมนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆหรือไม่ขอพระเจ้าตรัสกับเราเถิดขอพระองค์พูดกับเราขอพระเจ้าทำงานในหัวใจเราเพื่อจะมั่นใจไปร่วมกันว่านี่คือแผนงานของพระเจ้าที่เราตั้งใจมอบไว้กับพระองค์พี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องเปาโลได้อธิบายไปแล้วจุดเริ่มต้นของปัญญาคืออย่างนี้แหละคือการยอมรับต
ัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ฟังเสียงพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าและที่3สุดท้ายครับก็คือการเห็นคุณค่าและรักพี่น้องให้มากๆนะพี่น้องชื่อเต็มเลยนะชื่อเต็มเลยนะครับเราจะเห็นช่วงท้ายของจดหมายฝากมีแต่ชื่อคนเลยนะฮะพี่น้องเราอะชื่อคนเยอะมากเลยคริสตจักรเรานะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าคริสตจักรไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งคริสตจักรสำเร็จได้ไม่ได้โดยคนคนเดียวแต่โดยเราทุกคนร่วมมือกันนะครับเปาโลก็ได้พูดอย่างนี้ไว้เหมือนกันเปาโลบอกว่าพูดถึงครอบครัวของสเตฟานัสในข้อที่15แล้วก็พูดถึงการความชื่นชมด้วยบอกว่าข้าพเจ้าขอชื่นชมชื่นชมดีที่สเตฟานัสเฟอร์ทูนาทัสและอาคาคัสโอ้โหอ่านยากมากนะฮะมหานะฮะแล้วบอกคิดจักรต่างๆในแคว้นเอเชียก็ชื่นชมด้วยแล้วก็บอกว่าอัควิล่าและบิสตากับคิดจักรที่อยู่ที่บ้านนะคิดจักรอยู่ที่บ้านนี่เหมือนคิดจักรอยู่ที่บ้านนะที่บ้านมีคิดจักรอยู่เหมือนกลุ่มแคร์เงี้ยกลุ่ม LG Life Group เราเนี่ยอยู่ที่บ้านชื่นชมกับคิดจักรของเราชื่นชมกับงานของพระเจ้าพี่น้องใจเราเห็นอะไรมากกว่าเห็นปัญหาเห็นตัวเลขหรือเห็นพี่น้องเป็นพี่น้องนะพี่น้องอาจารย์บุรพให้เราเห็นพี่น้องเป็นพี่น้องเห็นพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่านะใส่ไม่ได้จังแท้จริงอาจารย์บุรพเห็นชื่อของเขาพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องเราใช่ไหมโอ้วันนี้เรานำได้ดีมากเกียรตินำได้ดีมากพี่น้องกดเลิฟให้เกียรติหน่อยได้ไหมเกียรตินะกดเลิฟให้เกียรติหน่อยนะฮะแล้วก็ทีมนักการจุลทีทุกคนเสียสละทำได้อย่างดีเลิศมากซ้อมตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะวันนี้ปั้นนำได้ดีมากนะฮะนำพิธีมาสิริทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าได้มากขึ้นทีมมีเดียเบื้องหลังนะครับโอ้โหทำได้ดีวันนี้ท่านเป็นฮีโร่ของพระเจ้าเลยนะเราไลฟ์ได้นี่ฮีโร่ของพระเจ้าแม้ว่าอุปสรรคจะมีอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือแต่ในหัวใจนั้นท่านเป็นฮีโร่ของพระเจ้าและพระเจ้ายิ่งใหญ่ฮาเลลูยาพี่ดิ่งก็ทำได้ดีเยี่ยมนะครับลังเลจะมาไม่มาวันนี้มาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาผมเชื่อว่าคำถ้อยคำพี่ดิ่งแตะต้องจิตใจของพี่น้องหลายคนใช่ไหมพี่น้องครับถ้าพี่น้องรู้สึกยังไงพี่น้องกดเลิฟให้พี่ดิ่งหน่อยนะให้อาจารย์ดิ่งหน่อยนะกดเลิฟมาหน่อยนะพี่น้องเราทุกคนเราจะต้องรับใช้พระเจ้าเรารู้อยู่แล้วว่างานรับใช้พระเจ้าทำคนเดียวไม่ได้ขอบคุณพระเจ้านะฮะหลังพี่น้องกล้องที่ส่องหาผมเนี่ยเบื้องหลังนี่เป็นกุ๊กไก่นะครับแล้วก็ทางกล้องนี้ก็จะเป็นเยลลี่นะครับกล้องนี้ก็จะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็มิกเซอร์ก็คุมโดยพี่เฮานะฮะนะครับพี่น้องหลายคนอยู่เบื้องหลังนะพี่น้องหลายคนอยู่เบื้องหลังเยอะแยะไปหมดเลยนะตรงนี้จริงๆแล้วมีไม่ถึง20คนนะพี่น้องในห้องส่งนะฮะแต่เรารู้ว่าเบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยคนมากมายนะเบื้องหลังเต็มไปด้วยกำลังใจมากมายที่ส่งมาให้นะครับพี่น้องเราดีใจไหมฮะที่เรามีพี่น้องที่รักพระเจ้าที่รับใช้พระเจ้าร่วมกับเราเอเมนไหมพี่น้องครับถ้าพี่น้องเอเมนพี่น้องส่งหัวใจให้เขาเยอะๆหน่อยได้ไหมครับเอาสัก10วินาทีต่อกันต่อเนื่องเลยนะฮะคุณค่าของพี่น้องมันมากมายจนเราโอ้โหเราอยู่ไม่ได้ที่เราจะไม่รับใช้พระเจ้าพี่น้องเคยเป็นไหมอยู่ไม่ได้เลยที่เราใช้พระเจ้าเห็นพี่น้องทำอย่างนี้พี่น้องคนนี้ก็ทำอย่างนี้พี่น้องก็ทำอย่างนี้โอ้โหเรานั้นรู้สึกเราอยู่ในอะไรนะเตาที่ร้อนด้วยกันนะเราจะอยู่เงียบๆไม่ได้เราต้องรับใช้พระเจ้าบางอย่างนะฮะพี่น้องเราขอบพระเจ้าที่พี่น้องอยู่กับเราดีใจที่มีพี่น้องข้างๆเรารักพี่น้องของเราแล้วก็ปัญญาจะเกิดถ้าพี่น้องนั้นเห็นคุณค่าและรักพี่น้องให้มากๆเพราะเราได้มองไปจากตัวเองไงมองไปจากตัวเองมองไปหาคนอื่นเขาแล้วรู้ว่าทุกคนนั้นมีความตั้งใจกับพระเจ้าทําให้เรานั้นเกิดความเข้าใจหลายอย่างพี่น้องเปาโลได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีคุณค่ามากคือพลังการให้กําลังใจนะฮะพี่น้องกําลังใจเนี่ยการให้กําลังใจเนี่ยทําให้เรารู้ว่ามีคนบางคนเนี่ยแบ่งเบาภาระของเราอยู่ใช่มั้ยครับนะพี่น้องถ้าพี่น้องให้กําลังใจกดกันละกันนะเรารู้ว่าคนแบ่งบาปภาระของเราอยู่โซดี34ข้อ18แล้วก็ทําให้เกิดความกล้าหาญด้วยโยชูวาบทที่1ข้อ9บอกว่าอะไรนะบอกว่าจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดใช่มั้ยแล้วก็ในข้อ3บอกว่าเกิดความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยและในพระคัมภีร์หลายข้อที่บอกเอาไว้พี่น้องกําลังใจพี่น้องให้ออกไปเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมานะพี่น้องจะทําให้เรามีความเชื่อมากขึ้นทําให้เรารู้ว่ามีพี่น้องแบ่งเบาภาระของเราอยู่เราไม่ได้ทําอยู่คนเดียวเราไม่ได้รับใช้อยู่คนเดียวพี่น้องกว่าจะไลฟ์ได้พี่น้องรู้มั้ยว่ามีคนเบื้องหลังนี้เป็น10เลยนะแล้วก็ถ้าพี่น้องฟังอยู่พี่น้องรู้อยู่แล้วว่าพี่น้องเราเป็นกําลังใจให้กับเขาอย่างมากเลยพี่น้องรู้มั้ยนะงั้นพระเจ้ามาถึงเราจะโตไปด้วยกันไงพี่น้องเราจะรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันเราจะ
เดินกับพระเจ้าไปด้วยกันไงครับพี่น้องครับเราเป็นกันและกันเราเป็นคริสตจักรของกันและกันเราเป็นชุมชนที่มาโดยพระเจ้ามาด้วยพระโลหิตของพระเยซูที่ปรองอยู่กับเราทั้งหลายพี่น้องให้เราเห็นคุณค่าพี่น้องเรารักเขาให้มากๆนะครับให้อภัยเขาเยอะๆนะอย่าเก็บความรู้สึกเราเอาไว้แล้วก็ขมขื่นต่อกันนะฮะพี่น้องชุมชนแบบนี้หายากนะพี่น้องนะชุมชนที่รักกันและกันให้อภัยกันเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สมบูรณ์เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่เพอร์เฟคนะครับและหลายครั้งเราก็ไม่รู้จักตัวเองด้วยว่าเราเป็นยังไงเราได้แต่ดูพระวจนะเราต้องเช็คโดยพระวจนะเช็คโดยคนรอบข้างเราเช็คโดยสังเกตตัวเองว่าเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงนำอะไรเราบ้างนะครับพี่น้องครับผมชอบสดุดีตอนนี้มากเลยนะฮะสดุดีตอนนี้เป็นสดุดี57ข้อ10ข้อ9ข้อ11เป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงปัญหามากมายที่ลุมเราผู้เขียนคือดาวิดนะครับแล้วดูที่ว่าเขาตอบสนองยังไงเขาบอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายข้าพระองค์จะขอบคุณพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงเมฆข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องอยู่เหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกพี่น้องครับปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มต้นปีมาก็เจอโควิดเลยนะปีที่แล้วเราเจอโควิดประมาณต้นปีใช่ไหมฮะเดือนประมาณไตรมาสที่หนึ่งที่สองนะช่วงนั้นจะไปดิ้นเริ่มต้นด้วยโควิดเลยพี่น้องปัญหาในสังคมมีอยู่แล้วเราชีวิตเราเดินมาเราจะเจอปัญหาอยู่แล้วแต่ขอให้กำลังใจพี่น้องนะพระเจ้าจะอยู่กับท่านนะครับดาวิดได้อธิบายว่าแม้ปัญหาจะประดังเข้ามาแม้จะมีปัญหาหลายอย่างที่เขาก็คาดไม่ถึงแต่เขาได้บอกว่าเขาขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาก็กลับมามองที่พระลักษณะของพระเจ้ากลับมามองที่ความมั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์เขากลับมามองถึงความงดงามของพระเจ้าและยืนยันความเที่ยงธรรมของพระเจ้ายืนยันความเที่ยงตรงของพระองค์พี่น้องพระเจ้ารักเราอย่างแน่นอนพี่น้องอย่าสงสัยพระเจ้าเห็นพี่น้องอยู่ในสายตาแน่นอนพี่น้องไม่ต้องสงสัยปัญหาเข้ามาก็จริงแต่พี่น้องทำอย่างดาวิดครับเขาพิจารณาปัญหาด้วยสายตาของคนที่เข้าใจเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาเขาจริงไว้ใจในพระองค์ได้พี่น้องครับปัญหาจะเข้ามาอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องในปีใหม่นี้นะครับให้พี่น้องนั้นมีกำลังใจอย่างมากๆนะฮะเราอาจจะเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดแต่ให้เราสังเกตพระเจ้าเรียนรู้จากพระองค์พอเราเข้าใจพระองค์แล้วพี่น้องมั่นใจในพระเจ้าของเราว่าพระเจ้ารักท่านอย่างแน่นอนพระองค์เป็นห่วงท่านพระองค์แคร์ท่านอย่างแน่นอนพระองค์จะช่วยเหลือท่านพระองค์จะเป็นกำลังของท่านพระองค์จะค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ให้คนชอบธรรมของพระองค์คลอนแคลนเลยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกท่านจริงๆหรือเปล่านะครับพี่น้องให้เรามาดูด้วยกันสุดท้ายก็คือว่าวันนี้เรารู้ว่าลองเรียนรู้จากความผิดพลาดยอมเปลี่ยนแปลงฟังเสียงของพระเจ้าเสมอในการรับใช้เห็นคุณค่าของพี่น้องแล้วก็รักพี่น้องให้มากนี่เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากพระเจ้าร่วมกันครับให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมขอพระเจ้าทรงเมตตาในวันนี้ที่เราจะเป็นคนที่มีปัญญาของพระเจ้าเราเรียนจบแล้วนะฮะเราเข้าใจอะไรหลายเรื่องแล้วต่อไปนี้คือชุดของเราที่ต้องดำเนินกับพระเจ้าแล้วครับและการดำเนินต่อไปนั่นแหละคือพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระองค์ทรงบทคำจุนเราขอพระองค์ทรงบทช่วยเราฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้ฟังคำเทศนาในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอให้เป็นสิ่งที่บันดาลจิตใจของเราขอให้พระเจ้ามาเล้าใจเราให้เรามีกำลังใจอย่างมากให้เรามีหัวใจที่เกิดความเข้าใจในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนเราทุกวันข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างเราทุกเมื่อเช้าวันเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าเราจะรับแล้วเราจะลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าเราจะรับแล้วเราจะทำงานรับใช้พระเจ้าเราจะรับและออกไปปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้เราอยากจะให้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้านำเราทั้งหลายเถิดขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีใหม่นี้ที่เราจะเริ่มต้นกับพระองค์เริ่มต้นในการอยู่ใกล้พระเจ้าเริ่มต้นในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเสมอขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับเป็นสุดท้ายขอพระเจ้าอวยพรท่านให้เราสัมผัสพระเจ้าผ่านดนตรีในวันนี้ผ่านเสียงเพลงในวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอันดำสูงพระองค์ดำรงอย
ามเผชิญความทุกข์ทนพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนิรันดร์ทรงครองบัลลังก์เป็นแสงแห่งความหวังใจกระอาดพระครั้งพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนิรันดร์ยามตื่นข้าสรรเสริญยามเย็นข้าสรรเสริญยามสุขข้าสรรเสริญยามโศกยามสรรเสริญข้ายังคงร้องเพลงข้ายังคงเต้นรำในความอายุติดธรรมข้าจะเป่าร้องว่าทรงเป็นใช้วิญญาณข้าลงถึงความรักและความรักถ้าขอเธอไว้สรรเสริญองค์พระของพระองค์มันคงนิรันดร์ทรงเป็นความหวังคือความหวังของทุกหัวใจความรักของพระองค์มันคงนิรันดร์พี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับคนข้างเราด้วยกันนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านพี่น้องจับมือกันละกันในครอบครัวของเราที่ฐานกับพระเจ้าขอวันนี้ให้เราเริ่มต้นด้วยพระชนะของพระเจ้าเริ่มด้วยการฟังเสียงพระเจ้าเริ่มด้วยชีวิตที่เรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากปีที่แล้วเพื่อจะพัฒนาตัวเองขึ้นและขอพระเจ้าช่วยเรารักกันละกันรักพี่น้องของเราอย่างมากขึ้นเรื่อยๆข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวของเราข้าแต่พระเจ้าที่เราจะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าที่เราเริ่มต้นด้วยปัญญาที่มาจากพระองค์เป็นปัญญาที่เราเรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากความผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขึ้นข้าแต่พระเจ้าเป็นปัญญาที่เรานั้นได้ฟังเสียงพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าและเป็นปัญญาที่เรานั้นได้ออกไปชื่นชมพี่น้องชื่นชมกันละกันชื่นชมคริสตจักรของพระเจ้าขอสวดอวยพรเราทั้งหลายที่เราจะมีชีวิตที่มีพระพรจากพระเจ้ามีปัญญาที่มาจากพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรพี่น้องของเราทุกคนที่นี่ด้วยขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาอยากจะพูดกับผู้ที่มาฟังไลฟ์ของเรานะครับผมคิดว่าท่านไม่ได้มาด้วยบังเอิญแต่ท่านมาโดยการทรงนำของพระเจ้าท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพระเจ้าทรงนำท่านมาแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับท่านและพระองค์อยากให้ท่านรู้จักกับพระเจ้าถ้าวันนี้ท่านยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องครับอยากหนุนใจท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์และเราอธิษฐานกับพระองค์อย่างนั้นพี่น้องจะได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าขอให้เราถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะรับการอวยพรจากพระเจ้าอยากจะรับกำลังจากพระเจ้าอยากจะมีกำลังใจอยากจะเริ่มต้นปีใหม่ๆนี้
ด้วยชีวิตที่มาจากพระเจ้าอยากจะให้พี่น้องหลับตาอธิษฐานด้วยกันกับผมสิครับขอพระเจ้าช่วยให้ท่านได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับผมจะนำอธิษฐานแต่คำอธิษฐานนั้นให้ออกมาจากใจของท่านเองนะฮะให้ท่านอธิษฐานง่ายๆเชื่อพระเจ้าขอพระองค์เข้ามาในใจและท่านจะรู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวครับผมจะนำอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรข้าพระเจ้าขอพระองค์อวยพรข้าพระเจ้าขอพระองค์ดูแลข้าพระเจ้าขอพระองค์ดูแลข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อแล้วว่าข้าพระเจ้าเชื่อแล้วว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อข้าพระเจ้าพระองค์ทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอเชื่อในพระองค์ข้าพระเจ้าขอเชื่อในพระองค์และขอเชิญพระองค์เข้ามาประทับในหัวใจข้าพระเจ้าและขอเชิญพระองค์เข้ามาประทับในใจของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอเป็นลูกของพระองค์ในวันนี้ข้าพระเจ้าขอเป็นลูกของพระองค์ในวันนี้ขอเป็นคริสเตียนในวันนี้ขอเป็นคริสเตียนในวันนี้ขอทรงสอนข้าพระเจ้าต่อไปขอทรงสอนข้าพระเจ้าต่อไปดูแลข้าพเจ้าด้วยดูแลข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยความเต็มใจข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยความเต็มใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนดีใจกับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องได้อธิษฐานตามเรานะครับท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้ววันนี้พระองค์อยู่กับท่านด้วยนะครับขอให้เป็นปีที่เราเริ่มต้นกับพระเจ้าเป็นปีที่เรานั้นรู้จักกับพระองค์มากขึ้นอีก1ปีนะครับให้เรามีโอกาสสุดท้ายเราจะอธิษฐานด้วยกันสุดท้ายครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเรียนรู้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระสุรเสียงพระเจ้าที่มาถึงเราข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายรักพระองค์เราทั้งหลายรักคริสตจักรของพระเจ้าเราทั้งหลายรักกันละกันพระองค์เจ้าทรงโปรดอยู่กับเราทั้งหลายอวยพรพี่น้องทุกท่านในเวลานี้อวยพรพี่น้องที่อยู่ทางบ้านในเวลานี้ที่จะเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าขอสมบทอยู่ด้วยกับเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์และเราอธิษฐานกับพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญพระบิดาพระบุสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนเราพูดด้วยกันกิจการทหารเข้มแข็งกิจการทหารเข้มแข็งกิจการทหารเข้มแข็งในพระคริสต์เป็นพี่น้องนะครับขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมน